بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านนะครับก็เป็นการบรรยายเพื่อจะเตรียมตัวนะเข้าสู่ภารกิจสำคัญก็คือเรื่องของการถือศีลอดนะครับซึ่งต้องขออนุญาตนะครับกล่าวสรรเสริญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสได้มาบรรยายที่นี่ทางด้านเจ้าภาพเนี่ยก็ติดต่อไว้หลายเดือนพี่น้องครับแต่ปรากฏว่าสัปดาห์ที่ติดต่อมาเนี่ยจะมีงานชนแล้วแล้วก็หลังจากนั้นที่ลงโปรแกรมเอาไว้กับที่นี่ก็โดนโควิดเข้าไปอีกอย่างที่เขาบอกนะที่เมื่อกี้ที่บางเขาบอกก็เลื่อนไปนะพอเลื่อนไปพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายหลังจากนั้นก็ได้นัดคิวใหม่ก็มาเป็นวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ด้วยกับพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและผมน่ะรู้สึกดีใจมากๆที่เนี่ยทำไมเพราะใกล้บ้านฉันจะได้ไม่ดึก วันก่อนไปบรรยายหลายเดือนแล้วฮะไปบรรยายที่หลวงแพ่งนึกถึงที่เนี่ยนึกถึงหลวงแพ่งเพราะอะไรทางเข้าเหมือนกันวันที่ไปหลวงแพ่งเนี่ยมีคนขับรถให้เขาบอกอาจารย์ดูให้ดีใช่หรือเปล่านี่ขับไปเดี๋ยวมันตกคลองนะมันไม่น่าจะมีนะบรรยายตรงเนี้ยเพราะทางมันเปียวเหลือเกินมันไม่เหมือนมีใครจะมาได้ฉันก็บอกว่าเขาบอกว่าซอยนี้ถูกแล้วบังขับไปเถอะบอกอาจารย์โชคอาจารย์ดีนะเพราะหลุมเป็นบ่อหมดเลยแล้วสุดท้ายก็ไปถึงบาแลหลวงแพ่งก็ได้บรรยายแต่เมื่อกี้เข้ามาขับรถมาภรรยาผมมาด้วยนะครับก็ภรรยาก็ถามอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันว่าถูกหรือเปล่าบางใช่หรือเปล่าฉันก็บอกว่าฉันก็เพิ่งเคยมาเพิ่งครั้งแรกนี่แหละนะอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องบางอย่างเนี่ยมันเป็นภาพลวงตาคืออะไรล่ะดูเหมือนจะไม่มีอะไรเห็นเป็นกล้วยเป็นอะไรนะเป็นดงกล้วยคนที่อยู่ที่ตรงตัวอดีนะพี่น้องอายะกุซีตรงแม่น แล้วก็ทำมาปล่อยที่เนี่ยไม่กล้าออกไปข้างนอกแหละผมว่านะมันมืดแต่ปรากฏว่าพอเข้ามาพี่น้องพอเห็นบ้านเห็นพื้นที่เนี่ยมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์ถือว่าเพียบพร้อมเลยนะและผมก็มองว่าเป็นที่ที่สงบสงบอยู่แล้วแหละกว่าจะเข้ามาถึงก็ต้องสงบดังนั้นความสงบเนี่ยพี่น้องครับกลายเป็นของดีและก็เป็นของที่ได้หลายคนเนี่ยถวิลหานะบางคนพี่น้องเบื่อนะอยู่ติดถนนรถวิ่งราวิ่งเสียงดังอยากมีบ้านอยู่ในอะไรอยู่ในที่ที่มีความสงบบางคนชอบที่ริมคลองนะปรากฏว่าที่ริมคลองเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยสงบแล้วแข่งเรืออีกแล้วเสียงดังไปอีกดังนั้นความสงบที่ดีที่สุดพี่น้องครับนั่นคือความสงบที่อยู่ในหัวใจจะทำยังไงล่ะให้หัวใจของเราสงบทำยังไงให้หัวใจของเรานั้นมีแรงที่จะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆคำตอบมีอย่างเดียวเลยพี่น้องก็คือการทำให้หัวใจของเรานั้นนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลากุลลิฮาลในทุกๆสภาพเครื่องมือในการรำลึกถึงอัลลอฮฺพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายตัวกระตุ้นเลยนะก็คือเวลาอย่างแรกเลยก็คือให้เรานึกถึงความตายบ่อยๆคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเขาบอกว่าปากไม่ดีถ้าพูดเรื่องความตายเป็นลางแต่สำหรับในหลักการศาสนาการพูดถึงความตายนั่นคือบุคคลที่ฉลาดนบีบอกนั่นแหละคนฉลาดคนที่นึกถึงความตายแล้วก็เตรียมตัวพร้อมสำหรับวันที่กลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่สองก็คือการไปเยี่ยมคนป่วยพี่น้องผมเนี่ยมีโอกาสได้ไปนอนโรงพยาบาลเปลี่ยนสถานที่นอนมาแล้วนะข้างๆเดี๋ยวก็เสียงดังเดี๋ยวก็ไอ้อะไรล่ะไอ้สัญญาณหัวใจหยุดเต้นมั่งอะไรบ้างอัลลอฮ์พี่น้องรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์สายยังไม่ได้ใส่เยอะ
มีแค่สายน้ำเกลืออย่างเดียวคนข้างๆฉันน่ะมีรูอะไรใส่หมดอ่ะสายอ่ะสวนหมดทุกรูแหละจมูกเอ่ยข้างล่างเอ่ยนะปากอีกน้ำเกลืออีกอะไรอีกอ๋อหรอสายระยงระยางหมดเลยแต่ของเราเป็นไงพี่น้องเรามาวันนี้ใครมาได้พกสายอะไรบ้างไม่มีนะใส่อะไรหิ้วหอยน้ำเกลือไม่มีเรามาปกติอัลฮัมดุลิลละห์นี่อัลลอฮ์ให้และอย่างสุดท้ายที่เป็นเครื่องมือในการทำให้หัวใจของเรารับรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการฟังเรื่องศาสนาเนี่ยสำคัญมากไม่กี่วันที่ผ่านมาวันที่1เมษาผมไปบรรยายที่ภัตตาคารพี่น้องใครจะไปคิดอาจารย์จะไปบรรยายภัตตาคารเรามีอย่างเดียวนะไต้ถุนสุราก็ดีแล้วนะนี่บรรยายภัตตาคารพี่น้องสินทรสเต็กเฮาอัลลอฮ์แพงซะด้วยนะก็ไปบรรยายมาแล้วแล้วก็วันนี้ก็มาบรรยายที่สถานที่ที่มีความจำเริญพี่น้องสถานที่ทุกที่นะจะอยู่ในกลางป่ากลางเขาจะอยู่ในภัตตาคารอยู่ในร้านอาหารบางพรนี่วันนี้ตรวจมาด้วยสเต็กบางพรนะมึงยีครูทั้งหมดมีความจำเริญหมดถ้าหากว่ามีการพูดกอลลอฮ์กอลรอซูลทำยังไงให้สถานที่นั้นมีการพูดกอลลอฮ์กอลรอซูลก็ต้องมีบรรยายนี่แหละพี่น้องแล้วก็การตักเตือนกันในเรื่องของศาสนาก็จัดบรรยายศาสนาธรรมแบบนี้ต้องชื่นชมนะครับกลุ่มอัลอิกรอมนะอิกรอมที่เป็นชะบาบแล้วก็มีหัวใจในการอยากจะมีกิจกรรมก่อนที่จะเข้าสู่หัวข้อเรื่องเนี่ยพี่น้องผมขออนุญาตนะครับพูดถึงอายะกุรอานหนึ่งที่พูดถึงบุคคลที่ไม่สนใจศาสนาบางครั้งพี่น้องจัดบรรยายจะมีแอร์ก็ดีจะอยู่ในห้องสถานที่อันระโหฐานแต่ถ้าหัวใจไม่อยากมาเลี้ยงข้าวฟรีด้วยนะก็ไม่เอาบางคนบอกต้องทำบันไดเลื่อนไปถึงหน้าบ้านไหมผมบอกอ๋อหรอมันจะเปลืองตังค์เยอะไปก็ไม่มาหรอกเพราะอะไรล่ะเพราะหัวใจเขาไม่ถวิลหาดังนั้นพี่น้องครับอัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้ว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะมันอะอรอดออันซิกรีฟะอินนะละฮูมะอีชะตันดอนกาอัลลอฮ์บอกว่าผู้ใดที่หันหลังให้กับการรำลึกถึงอัลลอฮ์แท้จริงสำหรับเขานั้นคือการมีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นชีวิตไม่สบายหรอกพี่น้องแต่คนมาฟังศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์จะให้มีทางออกแล้วก็ชีวิตมีความสุขด้วยเนี่ยฉันเห็นหน้าเนี่ยมีความสุขทั้งนั้นเลยรู้ว่าไม่ใช่นะมีความสุขเพราะอะไรอ่ะเพราะเราได้ฟังเรื่องศาสนาอัลลอฮ์บอกต่อนะวะนะชูรูฮูเยามันกิยามะอะมาในวันกิยามะคนเหล่านี้ที่หันหลังให้ศาสนาเนี่ยก็จะมาในสภาพที่ตาบอดในดุนยาเขาตาดีแต่หัวใจเขาบอดแต่วันกิยามะอัลลอฮ์จะให้ตาเขาบอดมองไม่เห็นอะไรเลยพี่น้องทรมานมากนะการที่มองไม่เห็นอะไรเลยแต่ที่น่ากลัวในดุนยาก็คือคนที่ตาดีแต่หัวใจมืดบอดดังนั้นขอดุอานะครับขอให้หัวใจของเราเป็นหัวใจที่สว่างไสวเห็นสัจธรรมต่อมาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับหะดีษบทหนึ่งที่เล่าถึงสภาพของคนที่ไม่สนใจศาสนาเนี่ยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่รายงานหะดีษชื่อว่าอบูวากิดอัลฮาริสบินอัลฟ์รอดิยัลลอฮุอันฮุอบูวากิดบินอัลฟ์ได้เล่าว่าในขณะที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะได้ทำการนั่งอยู่ในมัสยิดพร้อมๆกับคนอื่นเวลาท่านนบีนั่งในสุเราะห์เนี่ยนบีก็จะทำการสอนศาสนาบอกพูดคุยเรื่องศาสนาบรรดาซอฮาบะห์ก็จะล้อมวงพี่น้องเรียกว่าฮัลกอฮ์เนี่ยฮัลกอฮ์แปลว่าอะไรล้อมวงศาสนาไม่ใช่ล้อมวงนินทาคนนะล้อมวงคุยพูดคุยตักเตือนกันเรื่องศาสนาปรากฏว่าในขณะที่กำลังท่านนบีกำลังทำการสอนศาสนาอยู่ที่มัสยิดเนี่ยมีชาย3คนเดินเข้ามาพี่น้องมีชาย3คนเดินเข้ามาแล้ว2คนก็เดินเข้ามายังท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วอีกคนนึงก็เดินผ่านออกไป2คนเนี่ย
ที่หยุดอยู่ต่อหน้ารอซูลคนแรกก็ให้สลามแล้วก็พอเห็นช่องว่างปั๊บก็นั่งเลยเนี่ยสมมุติฉันกำลังสอนเดินมานะเดี๋ยวดูก่อนป่ากล้วยมีเปล่ามีใครหรือเปล่าดูท่าไม่ใช่ละเดินมาปั๊บพอเห็นโต๊ะเก้าอี้ว่างปั๊บก็นั่งข้างหน้าเลยบางคนชอบนั่งหน้าจะได้ไปไงได้ฟังชัดๆก็นั่งหน้าเลยส่วนอีกคนนึงเนี่ยผ่านไปท่านนบีให้สลามเสร็จแล้วก็เดินไปแล้วก็ไปนั่งอยู่ข้างหลังด้านหลังวันนี้ก็มีคนที่นั่งข้างหลังนะไม่มีปัญหานั่งหน้านั่งหลังแต่เสียงไปถึงนะปรากฏว่าหลังจากที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเรื่องศาสนาจบแล้วนบีก็บอกว่าอาลาอุคบิรุกุมอันนาฟาริซาลาซะฉันเนี่ยจะพูดถึงชาย3คนเมื่อกี้นี้เอามั้ยนบีจะบอกแล้วนะ3คนเมื่อตะกี้นี้เอามั้ยแน่นอนนะครับบรรดาซอฮาบะห์ก็อยากจะฟังว่านบีจะกล่าวถึงชาย3คนพี่น้องจำได้ไหม3คนตกลงมาฟังศาสนากี่คน2คนอีกคนนึงไปไงไปแล้วนะมาแล้วก็ไปไม่ได้ฟังด้วยนะอันนี้มาแล้วก็ผ่านไปเลยนบีบอกว่าอัมมาอะฮาดูฮุมฟะอาวาอิลัลลอฮ์ฟะอาวาฮุลลอคนที่1ที่เข้ามาหาคนที่1เนี่ยที่มาแล้วก็นั่งลงเลยนะนั่นก็คือเขาได้เข้ามาหาอัลลอฮ์และพระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงโอบอ้อมคุ้มครองเขาไว้แล้วนั่นคืออยู่ในการคุ้มครองของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพวกเราเนี่ยมานั่งข้างหน้าเนี่ยได้แล้วอัลลอฮ์คุ้มครองหมดเลยมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์ส่วนคนที่2เขาเดินไปข้างหลังแต่เขาฟังไหมฟังเดินไปข้างหลังก็จริงเพราะล้อมวงใช่ไหมล่ะก็นั่งอยู่ข้างหลังท่านนบีแล้วก็ฟังนบีบอกว่าอัมมาอาคอรคนที่2ฟัสตะฮยะอัลลอฮุมินฮุเหตุที่เขาไปนั่งข้างหลังเนี่ยเพราะเขามีความเขินอายกลัวเดี๋ยวนั่งหน้าเดี๋ยวคนเขาจะหาว่าแหมมานั่งข้างหน้าเลยมีความเขินอายแต่ถามว่าคนที่เขานั่งหน้าเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกแต่ตัวเองก็มีความเขินมีความอายเลยไปนั่งข้างหลังแต่ว่าเป้าหมายเหมือนกันคือการฟังศาสนาอัลลอฮ์ก็ทรงอายต่อเขาเช่นกันดีไหมดีนะพี่น้องเป็นเรื่องที่ดีทั้งคู่เลยส่วนคนที่3ที่มาแล้วก็เดินผ่านไปวะอัมมาอาคอคนสุดท้ายฟะอารอดอฟะอารอดอฮุลลอฮ์ฟะอารอดอลลอฮุอันฮุเขานั้นหันหลังให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนพระองค์อัลลอฮ์ก็ไม่สนใจเขาด้วยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับนี่คือ3คนที่ท่านนบีได้กล่าวถึงคำถามว่าเราอยู่ในประเภทไหนถ้าวันนี้ใครมาเนี่ยได้2ประเภทแหละใช่ไหมไม่นั่งหน้าก็นั่งหลังส่วนคนไม่ได้มาพี่น้องอันนี้อยู่ที่สาเหตุเขานะอาจจะมีภารกิจอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าทำไมได้พร้อมเพราะแต่ว่าทำไมได้มาด้วยกับไม่ได้มีเหตุมีอะไรเนี่ยพี่น้องน่ากลัวเพราะอะไรเพราะมันทำให้เขานั้นถูกเมินเฉยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะดังนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายนี่ให้กำลังใจคนที่มาฟังศาสนากันนะบางคนพี่น้องครับยอมนะบางครั้งใช่ไหมอาจจะนอนดึกนิดนึงนะแต่ก็ได้รับคุณงามความดีนะครับคราวนี้มาคุยกันเรื่องของพันธกิจหรือเรื่องของอะไรนะความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเดือนรอมฎอนพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเดือนรอมฎอนเนี่ยถ้าหากเราจะพูดถึงอิบาดะห์ที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการถือศีลอดทำไมเราต้องพูดถึงการถือศีลอดอันดับแรกเพราะมันเป็นฟัรดูบุนิยันอิสลามอะลาคอมซินอิสลามนั้นถูกวางบนรากฐานอยู่5ข้อมีการกล่าวชะฮาดะห์การละหมาดการจ่ายซะกาตแล้วก็มีเรื่องของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนและประการสุดท้ายก็คือการทำฮัจญ์ที่บัยตุลลอฮ์
ดังนั้นถ้าพูดถึงการถือสินอดที่เป็นฟัรดูมีเดือนเดียวพี่น้องเดือนไหนเดือนรอมฎอนดังนั้นคนที่ถือสินอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยไม่ใช่คนเคร่งนะบางคนบอกโอ้โหบางยีนี่เคร่งจังเลยถือสินอดรอมฎอนฉันว่าคนปกติถ้าจะดูว่าเคร่งคัดเรื่องถือสินอดเขาก็ต้องมีเรื่องอะไรมาด้วยเรื่องสุนัตมาเสริมใช่ไหมมีเรื่องสุนัตมาเสริมแต่ถ้าฟัรดูเนี่ยเป็นมาตรฐานปกติของคนเป็นมุสลิมแต่นิดนึงพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับการถือศีลอดของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของผลบุญผมเล่าให้พี่น้องฟังสักนิดนึงนะอายะห์กุรอานที่บอกว่ากุติบะอะลัยกุมุศซิยามเนี่ยอัลลอฮ์เรียกยาอายุฮัลลาดีนาอามานูอัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาดังนั้นคนที่ไม่ได้ศรัทธาเนี่ยถามว่าเขาจะมาบวชมั้ยพี่น้องไม่บวชหรอกเขาจะมาบวชทำไมล่ะคนที่เขาไม่ศรัทธาพี่น้องเขาอดอาหารอยู่ไม่กี่อย่างหรอกหนึ่งเวลาจะไปหาหมอพอหมอเขาสั่งเขาบอกว่าต้องตรวจเลือดก็ต้องหยุดอาหารแต่ฉันไม่รู้ว่ากินน้ำได้เปล่านะน่าจะกินได้แต่หยุดอาหารอันที่สองเนี่ยมีการอดอาหารเหมือนกันแต่เป็นการอดอาหารเพื่อเรียกร้องเช่นประท้วงบางคนนี่อดอาหารยังไม่ลงสักขีดเลยนะผ่านไปกี่เดือนผ่านไปหลายสัปดาห์แล้วยังไม่ลงเลยไม่รู้อดยังไงอาจจะอดข้าวแต่ว่ากินบะหมี่หรือเปล่านี่เราไม่รู้นะยังไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยอะไรทำไมเลอะแล้วล่ะบอกอ๋อก็กินแต่ก๋วยเตี๋ยววันนี้แหมยีก็คำว่าอาหารมันก็ทั้งหมดเลยแหละดังนั้นการอดอาหารของมุสลิมเนี่ยต่างกับการอดอาหารในความในเรื่องอื่นๆพี่น้องครับการอดอาหารในเรื่องอื่นเนี่ยความทุกข์อย่างเช่นคนที่อดอาหารเพื่อเรียกร้องสิทธินะเขาก็ใจจดใจจ่อนะอยากจะเลิกทักทีเมื่อไหร่จะให้สักทีนึงหรือถ้าไปอดอาหารเพื่อตรวจเลือดก็เมื่อไหร่จะหมอจะมาสักทีบางทีหมอมาช้าในบนหิวแล้วแต่ถ้าอดอาหารด้วยกับเรื่องของการถือศีลอดเนี่ยทุกคนพี่น้องเต็มไปด้วยกับความสุขอันนี้ผมพูดถึงอามานูนะอามานูคือคนที่ศรัทธาแต่รอมฎอนสำหรับคนที่เป็นคนไม่ดีนั่นคือเดือนแห่งการทรมานของเขาเลยเอ้าอาจารย์ทำไมเขาทรมานล่ะก็เพราะเขาจะต้องหยุดจากอบายมุขที่เขาติดอยู่คนที่เคยเที่ยวกลางคืนสมมุตินะผมไม่รู้นะเที่ยวกลางคืนเนี่ยติดนะก็จะไปกันบ่อยๆพอรอมฎอนมาเนี่ยแหมเดี๋ยวไปมันเกรงใจรอมฎอนบางคนก็ไม่เอาก็มันก็รู้สึกทรมานแต่ถามว่าละหมาดก็ไม่ก็ไม่เอาเหมือนกันแหละแต่ก็เกรงใจอยู่ก็กลายเป็นเดือนที่ทรมานสำหรับคนที่เป็นคนไม่ดีแต่ถ้าคนที่มีศรัทธาพี่น้องนั่นคือเดือนแห่งเขาแห่งการรอคอยในการที่เขาจะได้รับคุณงามความดีอย่างมากมายดังนั้นที่อัลลอฮ์บอกว่ากูติบะอะลัยกุมมุศซิยามในตัฟซีรของอิบนุกะซีรและหลายตัฟซีรบอกว่าอัยยูฟูริฎอก็คือถูกกำหนดให้เป็นฟัรดูดังนั้นความสัมพันธ์แรกระหว่างเรากับเดือนรอมฎอนก็คือถือศีลอดคำถามต่อมาว่าต้องบังคับขนาดไหนอย่างละหมาดเนี่ยมีเกณฑ์ถูกไหม7ขวบให้สอน10ขวบให้ลงโทษให้ตีเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเป็นเด็กๆเนี่ยแค่ไหนถึงต้องถือศีลอดพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับการถือศีลอดเนี่ยถ้าเทียบกับละหมาดเนี่ยอันไหนยากกว่าต้องถามก่อนสำหรับเด็กๆนะบางยีลองนึกซิสมัยที่บางยีเป็นเด็กอะประมาณสักต้นรัตนโกสินทร์ได้หรือเปล่า กี่ปีแล้วกี่น่าจะประมาณสักเท่าไหร่60ปีที่แล้วนะมันยากเหมือนกันนะถือศีลอดเพราะรุ่นกีเนี่ยเขาจะไม่กินเขาจะไม่สมัยก่อนนะเขาเล่าให้ฉันฟังนะโดดคลองทำเป็นโดดคลองดำไปเถอะพอดำไปเสร็จปั๊บขึ้นมาเป็นไงอิ่ม กินน้ำคลองแต่เดี๋ยวนี้อย่าไปทำนะขึ้นมาส่งโรงพยาบาลเลยนะ บางคนบอกแม่อาจารย์ได้แล้วเดี๋ยวลงคลองแสนแสบซะหน่อยทำเป็นดำอันนี้ดำแล้วไม่ขึ้นแล้วขยะเยอะอย่าไปยุ่งแต่สมัยก่อนเนี่ยคลองยังสะอาดอยู่ยังกินได้น้ำคลองก็ทำลงไปเล่นน้ำดำสักพักออกมาเป็นไงเรอกินอิ่มเลยดังนั้นเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่ป
กติอยู่แล้วไอ้บวชแตกบวชเสียเนี่ยใช่ไหมทำยากดังนั้นถ้าลูกหลานของเราเนี่ยเริ่มที่จะสนใจศาสนาเนี่ยก็ต้องแนะนำว่าก็ให้ถือศีลอดได้แล้วนะเริ่มต้นที่จะอะไรถือศีลอดได้แล้วตัวอย่างอันนึงพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับรายงานจากอันรูบัยยะบินติมุอาวิดกล่าวว่าในช่วงเช้าของวันอาชูรอพี่น้องงงไหมเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับรอมฎอนอาชูรอเนี่ยเดิมก่อนหน้านี้ก่อนที่อัลลอฮ์จะกำหนดให้รอมฎอนเป็นเดือนแห่งการถือสวดที่เป็นฟัรดูเนี่ยถามว่าก่อนหน้านี้นบีถือสวดเดือนอะไรมุฮัรรอมเดือนมุฮัรรอมก่อนรอมฎอนเนี่ยมันถูกกำหนดในฮิจเราะห์ที่2ยีเอ้ยที่2เป็นมุสลิมมาก็13แต่นับตั้งแต่แรกเลยนะ13ปีก่อนอพยพ13 14เป็นมุสลิม15ปีเพิ่งมาเจออะไรรอมฎอนอันนี้นับตั้งแต่คนแรกที่รับอิสลามแต่ถามว่าเขาถือสวดไหมถือครับแต่ไม่ได้รอมฎอนเป็นถือในช่วงเดือนมุฮัรรอมอาชูรอนพออัลลอฮ์กำหนดให้เดือนรอมฎอนเป็นฟัรดูอาชูรอก็กลายเป็นอะไรเลยเป็นสุนัตไปนะที่เราถืออาชูรอวันที่ตาซูอาอาชูรอเนี่ยนะนั่นน่ะเป็นสุนัตดังนั้นเหตุการณ์เนี้ย เกิดก่อนรอมฎอนเกิดก่อนเลยก่อนที่จะมีบัญญัติให้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแต่ตอนนั้นก็ถือแล้วถือว่าถือแล้วศีลอดแล้วแต่เป็นถือในเดือนมุฮัรรอมอรูบัยยะบินติมุอาวิดได้กล่าวว่าในช่วงเช้าของวันอาชูรอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งข่าวไปยังหมู่บ้านต่างๆให้กับชาวอันซอรก็คือคนที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์นะมะดีนะห์มุนาวะเราะห์อยู่ที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยให้ทราบผู้ใดก็ตามที่ไม่ได้เริ่มด้วยการถือศีลอดให้เขาถือศีลอดในช่วงเวลาที่เหลือวันนั้นข่าวเนี่ยไปช่วงเช้าแต่บางคนนี่ก็ไปไงก็ซัดไปแล้วมาเช้ากินไปแล้วบ้างพอข่าวไปถึงก็ให้เริ่มเลยให้เริ่มถือละแต่คนที่ถือมาก่อนกันก็ว่ากันไปนะบอกว่าไงพี่น้องก็ให้เริ่มถือศีลอดนางก็กล่าวว่าพวกเราเนี่ยจะได้ถือศีลอดและลูกๆของเราก็จะได้ถือศีลอดด้วยและพวกเขาก็ไปยังมัสยิดโดยที่พวกเรานั้นได้เตรียมของเล่นที่ทำจากขนสัตว์พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายดูศรัทธาของคนในสมัยก่อนนะพอบอกให้ถือศีลอดก็ถือเลยถ้าเป็นของเราสมมุตินะไม่เคยถือมาก่อนเลยมาบอกเอ้าวันนี้ถือศีลอดเราต้องถามแล้วข้าวสารล่ะจะกินแกงอะไรล่ะต้องถามเรื่องอาหารก่อนนะแต่นี่พอนบีบอกให้ถือปุ๊บหยุดถือเลยแล้วปรากฏว่ารูบัยยะซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยพี่น้องนะก็ทำของเล่นทำของเล่นในรายงานเนี่ยของเล่นตรงเนี้ยก็เป็นของเล่นที่ทำจากขนสัตว์ทำไมต้องทำของเล่นด้วยไม่ใช่เอามาเล่นกันระหว่างสามีภรรยาไม่เกี่ยวของเล่นนี้เอาไว้ให้ลูกพี่น้องพอเวลาเด็กๆของพวกเขาร้องเนี่ยต้องการจะรับประทานอาหารเพราะหิวรูบัยยะก็เอาของเล่นที่ทำจากขนนกเนี่ยให้เด็กเล่นทุกวันนี้เอาอะไรให้เด็กเล่นโทรศัพท์สิ น่ากลัวนะให้เด็กดูโทรศัพท์เยอะเนี่ย1ตาบวม2ก็จะสมาธิสั้นเขาบอกว่าการเล่นกับเด็กเนี่ยที่ดีมากเลยนะและเขาก็ส่งเสริมด้วยนะให้เล่นอะไรนะปิดหน้าแล้วก็เปิดหน้าเข้าใจไหมเรียกอะไรจ้าเอ๋ป่ะปิดหน้าแล้วก็แลลิ้นหน่อยอันนี้การเล่นกับเด็กนบีก็ทำเล่นกับเด็กหยอกล้อกับเด็กแต่ในรายงานฮะดีษบอกว่าลิ้นนบีเนี่ยสีแดงเป็นคนสุขภาพดีนะการเล่นกับเด็กก็ถือว่าทำให้เด็กนั้นผ่อนคลายแล้วก็ละจากความหิวได้ตรงนี้เองพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับรูบัยยะก็บอกว่าก็จะให้เด็กเนี่ยเล่นของเล่นให้เพลินจนกระทั่งถึงเวลาที่
ละศีลอดเลยก็เลยให้เด็กเนี่ยกินไปด้วยดังนั้นอุลามะก็เลยอธิบายว่าถ้าเด็กที่ดูแล้วสามารถที่จะเริ่มถือศีลอดได้แล้วก็เริ่มฝึกได้แล้วนะอาจจะตั้งรางวัลให้เขาด้วยได้ไหมได้ตั้งไปเลยสมัยก่อนรุ่นฉันเนี่ยไม่รู้เป็นโรคอะไรแพ้รถบังคับรุ่นฉันเลยนะแล้วก็แพ้ไอ้เครื่องบินจากมักกะคันใหญ่ๆอ่ะพอกลับมาจากมักกะปั๊บก็ค้นกระเป๋าก่อนก็เอาเครื่องบินอันนั้นก่อนเลยแล้วก็แพ้รถบังคับรุ่นนี้ไม่รู้แพ้อะไรแต่รุ่นฉันแพ้รถบังคับยอมหมดแหละตัดสุนงตัดสุนัดยอมถ้าได้รถบังคับอ่ะนะอัลฮัมดุลิลละห์เหมือนมีลมมาดังนั้นพี่น้องครับสิ่งแรกที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบ่าวกับยังไงดีล่ะดีแล้วนะมีลมก็ดีแล้วความสัมพันธ์แรกเลยก็คือการถือศีลอดขาดไม่ได้เพราะนี่เป็นอะไรจ๊ะเป็นฟะดูรายอะไรเนี่ยรายปีนะรายปีต่อมาเมื่อถือศีลอดแล้วพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเราจะได้รับการอภัยโทษเราจะได้รับการอภัยโทษทำไมในสำนวนต่างๆพูดถึงการอภัยโทษพี่น้องเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์สร้างมนุษย์พระองค์ทราบดีว่ามนุษย์เราเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์หรอกแม้กระทั่งไอ้คนพูดนี่ก็ไม่บริสุทธิ์นะพี่น้องทำไมอ่ะเพราะมันมีเขาเรียกว่านับซูถ้าภาษาทางราชการก็กิเลสมีความอยากมีความต้องการใช่ไหมเดรัจฉานเนี่ยพี่น้องสัตว์เดรัจฉานเนี่ยอัลลอฮ์ให้มีนับซูเหมือนกันเวลาถึงฤดูผสมพันธุ์มันก็อร่อยเหมือนกันนะไม่สนใจหรอกเราขังอยู่เนี่ยถ้าเป็นแพะเนี่ยก็ชนคอกพังเลยแหละแต่ถึงฤดูติดสัตว์ของมันเนี่ยช้างตกมันฆ่าจกควานช้างเลยแต่สิ่งที่มันไม่มีอัลลอฮ์ไม่ได้ให้มาด้วยก็คือสติปัญญามันแยกแยะไม่ออกพี่น้องมันทำตามสัญชาตญาณอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดมนุษย์เราอัลลอฮ์ให้มีความรู้สึกความต้องการแต่อัลลอฮ์ให้สติปัญญามาให้คิดไต่ตองแล้วก็คิดให้ดีว่าทำแล้วเกิดอะไรดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ว่ามนุษย์นั้นมีโอกาสผิดพลาดนะและคนแรกเลยพี่น้องที่ผิดพลาดเลยคนแรกเลยใครล่ะก็นบีอาดัมนั่นแหละตุ๊กกี้คนแรกเราเลยนั่นแหละนบีอาดัมก็ผิดพลาดเซตชัยฏอนมันหลอกนะแล้วแน่นอนพวกเราลูกหลานอาดัมก็มีโอกาสผิดพลาดยิ่งปัจจุบันนี้พี่น้องบาปเนี่ยเขาเรียกว่าบาปออนไลน์นะบาปออนไลน์เปิดดูมือถือเนี่ยยังไงก็เจอเมื่อกี้ไปงานก็เจอพี่น้องขนาดงานมุสลิมเราก็ไม่ได้มันจะห้ามได้ไงล่ะบางคนเขาก็แวบมาซื้อของมีฝรั่งเข้ามาซื้อของนึกว่าแต่งอยู่บ้านก็อย่างเงี้ยแหละมันปะปนกันไปมันก็ต้องเห็นมันก็ต้องมีดังนั้นเดือนรอมฎอนจึงเป็นโอกาสในการที่เราจะได้รับอภัยโทษแล้วก็ในสำนวนเยอะแยะไปหมดพี่น้องแม้กระทั่งน้ำละหมาดบาปหลุดไหมบาปหลุดร่วงไปละหมาดทุกครั้งที่สุญูดอัลลอฮ์อภัยโทษอ่านอะไรล่ะซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัร33เติมให้เต็มลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุอะลากุลลิชัยอ์กอดิรครบ100หะดีษบอกว่าไงแม้กระทั่งบาปที่เยอะเท่ากับฟองน้ำในทะเลอัลลอฮ์ก็อภัยให้สังเกตมั้ยอิบาดะห์ที่เราทำทุกวันเนี่ยในชีวิตประจำวันของเราเลยนะพูดถึงฟาดีละเรื่องของการลบล้างบาปการอภัยโทษบริจาคนบีเปรียบเทียบเหมือนกับน้ำที่ดับไฟถือศีลอดอีกแล้วมันซอมารอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกูฟิรอละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิใครที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนด้วยกับอีหม่านพี่น้องด้วยกับหัวใจนะไม่เอานะฉันอยู่ในบ้านคนเดียวเขาถือกันหมดเดี๋ยวฉันไม่ถือเดี๋ยวตกขบวนอันนี้ทำเพื่ออะไรเพื่อให้กลมกลืนอันนี้ไม่ใช่
ทำเพื่อกลมกลืนไม่ใช่เราต้องทำด้วยกับอีมานศรัทธาวะติซาบันแล้วก็หวังในการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้หวังคำชื่นชมจากมนุษย์ไม่ได้หวังรางวัลจากมนุษย์แต่หวังผลบุญจากอัลลอฮฺหวังความดีงามจากอัลลอฮฺกูฟิรอลาฮูมาตะกอดดามามินซัมบิอัลลอฮฺจะอภัยโทษจากบาปที่เคยกระทำมาอุลามะอธิบายพี่น้องจากหะดีษบทนี้นะมีบางส่วนบอกว่าไปหมดเลยบาปเล็กบาปใหญ่มีอยู่บางส่วนบอกว่าส่วนใหญ่บอกว่าเป็นบาปเล็กบาปใหญ่ยังคงอยู่แล้วก็มีการอธิบายอันที่3บอกว่าและอันนี้มีน้ำหนักบาปเล็กไปมีอะไรป่ะใครเตะไฟนะบาปเล็กไปแต่บาปใหญ่อยู่ก็จริงแต่อัลลอฮ์จะไปไงจะบรรเทาเบาบางให้แปลว่าบาปใหญ่ที่มีแม้ว่าจะไม่หมดแต่อัลลอฮ์ลดให้ไหมลดให้อัลฮัมดุลิลลาห์อีกหะดีษบทหนึ่งพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับพูดเอาไว้สำหรับคนที่บางยี่ว่าไงล่ะมันจะระเบิดไหมไม่นะคือทีหลังส่งซิกฉันด้วย อีหะดีษหนึ่งบอกเอาไว้ว่าอะไรใครก็ตามที่รอมฎอนมาถึงแล้วแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์เดี๋ยวผมจะบอกนะว่าคนที่ไม่ได้ประโยชน์เพราะอะไรขาดไหมร้อนเขาบอกตัวครูไฟแรงก็อย่างนี้แหละที่นี่หนักเลยนะไฟดับเลยอีกที่หนึ่งไม้พังเขาบอกคนอื่นบรรยายเนี่ยอ๋อไม่ใช่ไม้พังไฟดับทั้งหมดเลยองแอร์ดับบนเลยว่าไฟแรงนะทำดีละมาแล้วตอนนี้ไม่ช็อตแล้วคราวนี้ต่อมาฮะดีษบทหนึ่งเนี่ยได้พูดเอาไว้ว่าการถือศีลอดที่แท้จริงพี่น้องไม่ได้เป็นเพียงแค่การอดอาหารอดน้ำหรืออดในการร่วมหลับนอนกับภรรยาเท่านั้นนะแต่ต้องอดในเรื่องของการทำเรื่องไร้สาระเรื่องไม่ดีด้วยวิธีการไม่ทำเรื่องไร้สาระเนี่ยง่ายมากพี่น้องเขาบอกว่าทำยังไงแหละไม่ให้ปากไปพูดเรื่องชาวบ้านทำยังไงนี่ก็เอาปากของเราเนี่ยซิกิดเอาซิกิดซิกรุลลอให้เยอะๆมันก็ไม่มีเวลาไปพูดถึงเรื่องชาวบ้านแล้วเพราะเราคงไม่แบ่งเป็นสองลิ้นในลิ้นแรกว่าอีกลิ้นไม่ใช่ปากเราก็มีปากเดียวนั่นแหละเนี่ยสมมุติฉันอัลฮัมดุลิลลาห์อยู่อย่างเดียวนะซุบฮานัลลอฮ์ลาอิลาฮะด้วยกันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างเดียวเนี่ยถามว่าฉันจะมีเวลาไปวิจารณ์ใครล่ะไม่มีหรอกและอัลฮัมดุลิลลาห์นะงานฉันเนี่ยสอนหนังสือเนี่ยดีมากเลยเพราะฉันบางทีปากไวเหมือนกันเป็นคนปากไวเดี๋ยวถ้าไม่สอนหนังสือเดี๋ยวไปงับคนนั้นคนนี้ไม่เอาก็เลยเป็นไงอัลลอฮ์ให้งานที่เหมาะมากกับฉันเลยก็คือเอาปากไปสอนหนังสือจะได้ไม่มีเวลาไปพูดเรื่องคนอื่นสอนหนังสืออัลฮัมดุลิลลาห์นะเนี่ยงานเนี่ยดีมากดีใจมากงานศาสนาทำยังไงพี่น้องใช้ปาก3รายการรอมฎอน1ให้เยอะที่สุดเลยนะปากของเรานะเวลาถือศีลอดอ่านอัลกุรอานอันนี้ต้องเยอะสุดเลยเพราะรอมฎอนชะฮ์รุรอมฎอนเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่อัลลอฮ์นั้นประทานอัลกุรอานดังนั้นปากของเราในเดือนรอมฎอนมากที่สุดคือการอ่านอัลกุรอานพี่น้องการอ่านอัลกุรอานเนี่ยถ้าจะเรียกว่าอ่านเนี่ย ริมฝีปากกับลิ้นต้องขยับมีคนมาถามฉันวันก่อนอาจารย์คนข้างๆเนี่ยละหมาดไม่ปากไม่ขยับเลยฉันก็เลยถามนี้แล้วก็ตอนนี้ละหมาดเนี่ยนี่ไม่ได้มองพื้นเลยหรอนี่มองแต่ปากเขาเลยหรออยู่ข้างๆเลยถามว่าเราจะรู้ไหมเนี่ยเราต้องอยู่เงี้ยมองเขาอยู่เงี้ยถ้าตาเรามองที่สุญญ์จะเห็นไหมก็เขาก็ไปตอบอะไรนะแหมอาจารย์ก็ฉันจะถามว่าละหมาดอ้าวฉันตอบใ
ต้องอ่านก็คือปากต้องขยับลิ้นขยับเนี่ยเรียกว่าอ่านแต่ว่าเวลานี้ละหมาดก็มีสมาธิหน่อยนะไม่ใช่ไปนั่งจ้องปากคนนั้นคนนี้มันจะไม่ได้บุญเอาแต่ว่าถ้าเสร็จแล้วก็เตือนกันบอกกันนั้นรอมฎอนเนี่ยพี่น้องอ่านแล้วก็ต้องดูสภาพแวดล้อมด้วยนะบางคนพอฟังแบบนี้เอาละอาจารย์แจ๋วละวันจันทร์ถือศีลอดวันจันทร์ดูเดือนวันอังคารถือศีลอดเอาสมมุติวันอังคารเห็นเดือนวันเห็นเดือนถือศีลอดปั๊บไปทำงานเลยเรานั่งเป็นทำงานบริษัทนั่งอะไรนั่งในเคาน์เตอร์ในเคาน์เตอร์อะไรเขาเรียกอะไรโต๊ะทำงานของเราเวลางานด้วยเจ้านายเขาสั่งงานกองเป็นแฟ้มเลยแม่เดือนรอมฎอนฉันอ่านกุรอานลั่นเลยแล้วก็บอกเขาโดนไล่ออกก็ควรแล้วแหละนะพักเที่ยงค่อยอ่านพักเที่ยงค่อยอ่านหมดงานแล้วเอาจะอ่านคนเดียวแล้วก็ต้องเสียงดังไหมไม่ต้องเสียงดังอ่านเสียงค่อยๆนั่นแหละเราไม่ใช่อิหม่ามซูเดสไม่ต้องขนาดนั้นหรอกแหมจะเอาให้ดังก็อ่านเสียงค่อยๆของเราเนี่ยแหละในโต๊ะของเราเนี่ยแล้วก็เป็นไงปากขยับลิ้นขยับถือว่าได้ยังได้แล้วนะคำว่าเสียงค่อยก็คือคนที่อยู่ข้างๆมาได้ยินเราได้ยินคนเดียวอย่างแรกเลยปากอ่านกุรอานให้เยอะๆเพราะเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ประทานอัลกุรอานรองลงมาพี่น้องคืออัซซิกรการรำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็ผู้หญิงที่มีประจำเดือนเนี่ยถือศีลอดได้ไหมไม่ได้ห้ามนะต่อให้ใกล้จะเวลาจะละศีลอดแล้วเหลืออีก2นาทีเหลืออีก1นาทีถ้าประจำเดือนมาก็ถือว่าอะไรวันนั้นใช้ไม่ได้นะไม่ต้องไปบังคับมันนะไอ้นี่เขาเดี๋ยวมันมาตามปกติของสภาพร่างกายบางคนก็อีกสักหน่อยนะฮะอีกสักหน่อยบอกอัลลอฮ์มันไม่ใช่นัดเจอดูตัวจะได้นัดกันได้อันนี้มันมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละแต่ถ้ามันมาหลังจากมันมาก่อนที่จะอาซานมักริบก่อนจะเข้าเวลามักริบก็ถือว่านั้นเป็นไงใช้ไม่ได้แต่ได้บุญไหมคิดว่าได้บุญไหมได้บุญอัลลอฮ์ให้บุญนะนั่นน่ะที่ถือมาทั้งวันน่ะแล้วก็ฟาวไปวันนั้นน่ะนะได้บุญแต่ต้องกอดอใช้เพราะการถือศีลอดจะนับว่าใช้ได้เนี่ยก็ต้องอดอาหารตั้งแต่แสงอรุณฟยัตฟยัตแท้น่ะนะฟยัตเข้าซุบฮ์เนี่ยจนกระทั่งถึงเวลากุรูบินชัมก็คือดวงอาทิตย์ตกขาดไปนาทีนึงก็ไม่ได้ดังนั้นอุลามะอธิบายว่าถ้าหากว่าสงสัยว่าได้เวลาแก้บวชหรือยังสงสัยอยู่นะยังไม่มั่นใจโทรศัพท์กับแบตหมดดูไม่ได้ตรงนั้นก็ไม่มีสุราวันนั้นก็ฟ้าก็ดูไม่ออกแต่รู้แหละว่าประมาณ 6:30 รู้ว่าประมาณนั้นแต่นาฬิกาก็ยังไม่มีแล้วปรากฏว่าไปดื่มน้ำแก้บวชไม่ใช่แก้บวชไปดื่มน้ำละศีลอดอันนี้ไม่ได้ไอ้นั่นแหละถือว่าฟาวทำไมฟาวล่ะเพราะการสงสัยพี่น้องผู้มีหมานทั้งผลสารสอยรอบแล้ววิชากวาอิฟิกถ้าสงสัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยศาสนาบอกว่าให้กลับไปที่อัซอนเดิมพื้นฐานคืออะไรเวลาเดิมก็คือยังไม่หมดยังดวงอาทิตย์ยังไม่รับฟ้าดังนั้นถ้าเราจะละศีลอดต้องอะไรต้องอย่ากินนะต้องมั่นใจนะนี่แหละคือปัญหาอย่างหนึ่งเพราะว่าบางสถานีห่างนาทีนึงบางสถานีห่าง2นาทีไอ้เราก็เลื่อนเอาที่อาจารย์ก่อนแหละมึงอย่าเปิดช่องนี้ดิอาจารย์ช้าถามว่าอย่าเกณฑ์ไหมถ้าไม่อย่าเกณฑ์นะไม่ซ้อนะต้องเอาที่อย่าเกณฑ์ถ้าเราอย่าเกณฑ์ว่าอันเนี้ยมั่นใจว่าอันเนี้ยใช้ได้จบมีมาแล้วช่วงรอมฎอนจัดงานโรงเรียนนี่แหละแล้วก็มีการทดสอบเรื่องอาซานไปทดสอบช่วงเวลาหลังอาซัรโอ้โหคนแรกมาถึงแล้วมันช่วงวันนั้นขึ้นเวทีช้าด้วยประมาณ 5:30 เปิดไมค์ลั่นเลยอาซาน
โอ้โหเดินมาไม่ทันเลยพ่อบางคนกำลังหลับอยู่พอได้ยินเสียงอาซานปั๊บก็คว้าอิฐพะลำใส่ปากเลยหันมาดูอีกทีอ้าวมัน 5:30 แล้วใครอาซานวะอ๋อไอ้ข้างนั้นทดสอบบอกบางยี่ถ้าทดสอบอาซานแนะนำช่วงเช้าช่วงเย็นอย่าไปทดสอบอาซานเพราะคนกำลังรอเสียงอาซานอยู่มีมาแล้วดังนั้นต้องอย่าเกินนะจะสถานีไหนจะปฏิทินไหนก็แล้วแต่เรามั่นใจจบเนี่ยบางคนกับไอ้เราอย่าเกินอีกคนนึงมาอย่าเกินมึงต้องตามกูสิมันไม่ใช่พี่น้องบางครั้งก็เอาที่มั่นใจถ้ามั่นใจแล้วจบอย่าเกินแล้วเรามั่นใจแล้วใช้ได้ต่อมาพี่น้องซิกรุลลอดังนั้นผู้หญิงที่มีประจำเดือนเนี่ยถ้าในเรื่องของการซิกรุลลอเนี่ยอันนี้ออกห่างจากคีราฟเลยทำได้ซิกรุลลอเยอะๆอันที่3ใช้รองลงมานะอันแรกอันหนึ่งกุรอาน2ซิกรุลลออันที่3ขาดอะไรอยู่อีกอันนึงไม่ใช่ฉันจำไม่ได้ฉันรู้นะบางคนแหมอาจารย์จำไม่ได้จะใช้ฉันไม่ใช่จะดูสิว่าถูกพอจะรู้ไหมขาดอยู่อันหนึ่งดูอาสิรอมฎอนนี่เดือนแห่งการขอดูอาดูอามุสตะยับเพราะบางคนก็ถามฉันบอกอาจารย์ฉันเนี่ยนะตั้งแต่หลังซูโบมาเนี่ยฉันดูอาไม่หยุดเลยนะดูอาเลยหลังละหมาดอะไรนะหลังละหมาดดูที่ก็ดูอาหลังอาซัดก็ดูอาดูอาอย่างเดียวเลยแล้วก็กูอ่านไปกี่หน้าแล้วยังไม่ได้เริ่มอ่านเลยฉันขอแต่ดูอาเราเรียงลำดับไม่ถูกนะดูอาเนี่ยดีไหมดีแต่ถามว่าถ้าให้ความสำคัญต้องให้อะไรก่อนกูอ่านก่อนเสร็จแล้วก็ซิกรุลลอแล้วก็มาเรื่องของดูอาไม่ใช่ดูอาทั้งวันเลยกูอ่านไม่อ่านแล้วไม่ใช่เพราะในอายะกูอ่านที่พูดถึงเรื่องของการถือศีลอดเนี่ยพูดถึงเรื่องอัสซิยามชาฮุรอมฎอนกุรอานและก็วะอีดาซาลากะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอริบพูดเรื่องดูออแล้วแสดงดูออเดี๋ยวมาหลังเรื่องอะไรเรื่องของกุรอานการรู้การต้องมากกว่าการขอดูอาต้องแบบนั้นนะกุรอานของเราต้องให้มากกว่าการขอดูอาไม่ใช่ว่าดูอาไม่ดีแต่เขาเรียกว่าการจัดเรียงความสำคัญนะดังนั้นถ้าคนที่ไม่ได้ใช้ปากไปในเรื่องของการขอดุอาไม่ได้ใช้ปากไปในเรื่องของไม่ได้ใช้ปากไปในเรื่องของการอ่านกุรอานไม่ได้ใช้ปากไปในเรื่องของการดิกรุลลอไม่ได้ใช้ปากในการขอดุอาปัญหาและพี่น้องเราจะใช้ปากทำอะไรนี่แหละจะทำอะไรดีอยู่ไม่สุขแล้วกินอะไรก็ไม่ได้ด้วยนะบางคนบอกอยากจะอมลูกอมก็อมไม่ได้เนี่ยกินอะไรไม่ได้คราวนี้ก็ต้องหาอย่างอื่นทำแล้วก็คือพูดเรื่องชาวบ้านนี่แหละสนุกปากดีนี่ไงงานเข้าเลยสุดท้ายแล้วพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับถ้าคนคนหนึ่งที่ถือสิ้นอดโดยที่ไม่ได้มีคุณค่าเลยมันก็จะได้แค่ความหิวและความกระหายแล้วเป็นสาบับเป็นสาเหตุที่ถูกอาสาบด้วยดังหะดีษที่รายงานโดยท่านอบูฮุรอยเราะห์นะรอดิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่าท่านนบีนั้นได้ขึ้นไปที่มิมบัตนะขึ้นมิมบัตไปทำอะไรล่ะก็อ่านคุตบะแล้วก็ในช่วงที่นบีกำลังขึ้นมิมบัตเนี่ยนบีกล่าวอามีน3ครั้งอามีนอามีนอามีนหลังจากที่นบีคุตบะจบแล้วนะคุตบะจบแล้วละหมาดเสร็จแล้วก็มีคนมาถามฟากีละละฮูยารอซูลุลลอฮ์มากุนตะตัสนาฮาดาที่นบีกล่าวอามีนขณะขึ้นมิมบัตเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเป็นซุนนะข้อนึงเวลาจะขึ้นให้กล่าวอามีนนี่ซอฮาบะห์นี่ละเอียดนะคืออะไรที่เป็นซุนนะของท่านนบีเนี่ยนบีจะทำเป็นประจำอยู่แล้วถ้าทำเป็นประจำก็แสดงว่านั่นแหละไม่ต้องถามแล้วอันนี้ของที่เป็นซุนนะแต่ถ้าอะไรที่มันมีอะไรที่มันมาใหม่ซอฮาบะห์ก็จะถามนบี
มีครั้งหนึ่งนะพี่น้องนบีละหมาดดูรีหรืออัชรีนี่แหละพอสองรอกอะนบีให้สลามเลยซอฮาบะห์ก็ไม่กล้าเตือนนบีนะเพราะคิดว่าเป็นบทบัญญัติใหม่ถามว่ายารอซูลุลลอฮ์วะฮีลงมาเปลี่ยนใหม่แล้วใช่ไหมตอนนี้ดูรีเหลืออยู่สองรอกอะแล้วใช่ไหมเพราะนบีอ่ะพี่น้องจะมีผิดไหมล่ะนบีต้องนบีนี่ไม่มีผิดอยู่แล้วปรากฏว่านบีก็เลยหันไปถามซอฮาบะห์อีกท่านนึงบอกว่าจริงใช่ไหมที่ฉันละหมาดอยู่แค่สองซอฮาบะห์ก็ใช่ใช่สองนบีก็ขึ้นตักเบสก็ขึ้นทำอีกสองแล้วก็อยู่ซาวีเนี่ยอัลลอฮ์ดนใจให้นบีลืมนะแล้วหัวใจนบีไม่ได้นึกเรื่องอื่นนะอยู่กับอัลลอฮ์นั่นแหละแต่อัลลอฮ์ทำให้นบีลืมเพื่อที่จะเป็นอะไรบทบัญญัติสอนแก่พวกเรานี่แหละแต่พวกเราลืมเนี่ยไม่ใช่นึกถึงอัลลอฮ์หรอกที่ลืมเนี่ยนึกถึงอะไรก็ไม่รู้บางอย่างเนี่ยลืมเหมือนกันนะแต่ลืมของนบีกับลืมของเราไม่เหมือนกันลืมของนบีคือเป็นบทบัญญัติที่ลืมแต่หัวใจของนบีนึกถึงอัลลอฮ์ตลอดดังนั้นซอฮาบะห์สังเกตแล้วว่าเอ๊ะที่นบีกล่าวอามีนอามีนเนี่ยปกตินบีไม่ได้กล่าวนี่ก็ขึ้นมิมบัตเลยแล้วก็กล่าวคุตบะห์เลยมากุนตะตัสนะฮาซาเกิดอะไรขึ้นครับท่านรอซูลฟะกอละนบีเฉลยบอกว่ากอละลีจิบรีลูจิบรีลเนี่ยมาแล้วก็มากล่าวแก่ฉันว่าอัรกอมะอัลลอฮุอัลฟะอับดินเอาบาอูดะดะคอละรอมฎอนฟะลัมยุกฟิรละหูนบียิบรีลมาบอกกับนบีบอกว่าไงขออัลลอฮ์ทรงทำให้จมูกของเขาเนี่ยแนบลงกับดินอันนี้เป็นสำนวนเหมือนภาษาไทยเราเนี่ยไม่เห็นหน้าไม่เห็นตาเลยนะแล้วก็บอกมึงยีแล้วก็หัวฉันล่ะคือทั้งหมดนั่นแหละไม่เห็นหน้าเห็นตาเป็นสำนวนเนี่ยแปลว่าไม่เห็นหน้าไม่ได้เห็นทั้งตัวนั่นแหละอันนี้สำนวนอาหรับเนี่ยขออัลลอฮ์ทรงทำให้จมูกของเขาแนบลงกับดินก็หมายถึงประสบกับความหายนะขาดทุนสำหรับผู้ที่เดือนรอมฎอนมาถึงเขาแล้วแต่บาปของเขากลับยังอยู่ครบสมบูรณ์เลยพี่น้องไม่ได้รับการอภัยโทษอะไรเลยฉันจึงกล่าวอามีนนี่พี่น้องนบีก็กล่าวอามีนนี่คือประการแรกแต่อามีนนบีกล่าวกี่ครั้ง3รายการแรกเลยพี่น้องครับต้องระวังนะรอมฎอนมาแล้วเราไม่ได้รับคุณงามความดีใดๆเลยบวชก็บวชเพียงแค่ปากอย่างเดียวไม่ได้บวชเข้าไปในหัวใจนะอันนี้น่ากลัวว่าเราจะตรงกับหะดีษบทนี้ต่อมาซุมมะกอละนบีบอกว่าไงครับอัดรอกะวาลีดีฮิเอาอาฮาดะฮูมาลัมยุดคิลฮุนจันนะคนที่สองที่จะประสบกับความหายนะขาดทุนก็คือคนที่พ่อแม่ของเขาเนี่ยเขาอยู่ทันหรืออยู่ทันคนใดคนหนึ่งอันนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ครบนะใครก็ได้ย่อก็ได้มะก็ได้และเราก็อยู่ทันแต่เขากลับไม่ได้สวรรค์พี่น้องจากการที่เขานั้นเป็นลูกที่ดูแลพ่อแม่หะดีษบทนี้ต้องแปะไว้ให้ลูกได้ยินบ่อยๆนะให้อ่านบ่อยๆทุกวันนี้เป็นไงมะอายุ60 70แล้วไอ้ลูกก็อยากจะเที่ยวเหลือเกินแต่เที่ยวน่ะไม่ได้เพราะอะไรมะนอนติดเตียงแล้วจะเข็นไปทัวร์เขาก็ไม่รับทำไงพี่น้องสุดท้ายแล้วก็ไปให้ไอ้บังไอ้บังนี่ก็บอกว่าเอออะไรก็มาให้ฉันก็แกดูอยู่แล้วก็ดีอ้างว่ามะพูดถึงแต่ไอ้จูเกี่ยงกันดูแลพี่น้องพอวันที่พ่อแม่ตายนั่งประชุมกันแล้วคิดถึงย่อจังเลยเนี่ยทำบุญไหมล่ะ
เอากี่วันดีไอตอนอยู่เนี่ยไม่ดูพอตายปั๊บอยากจะทำบุญให้แล้วอะไรไอตอนอยู่ทะเลาะกันแต่พอเวลาตายปั๊บแหมบางเอ้ยฉันเนี่ยรักบางจังเลยนะเริ่มสามัคคีแล้วแล้วก็บอกว่ารักย่อรักมะเนี่ยไม่ยากหรอกพี่น้องแสดงตอนที่ทันเป็นนี่แหละนั่นแหละคือการงานของชาวสวรรค์แล้วส่วนอยากจะทำบุญก็ไม่ยากพี่น้องวากัฟจะบริจาคนึกถึงย่อถึงมะถึงทั้งหมดเลยแต่มันถือว่าเป็นโอกาสสุดท้ายของคนที่อะไรมะป๋าไม่อยู่แล้วไงคือภารกิจมันไม่จบพ่อแม่ตายก็ยังต้องอะไรดูอาให้ยังทำบุญให้แต่ซอดาเกาะให้แต่ที่สำคัญคือตอนเป็นนบีจึงพูดไว้ว่าใครก็ตามนะญิบรีลมาบอกนะพ่อแม่อยู่ทันทั้งคู่เลยหรือทันคนใดคนหนึ่งไม่ได้เข้าสวรรค์ประสบกับหายนะนบีก็กล่าวอามีนต่อมาคนที่อามีนอันที่3เนี่ยนบีบอกว่าซุกิรตะอันอินดะฮูฟะลัมยุศอลลิอะลัยกะเวลาที่ชื่อของท่านก็คือชื่อของท่านนบียิบรีลมาบอกใช่ไหมชื่อของท่านนบีเนี่ยถูกกล่าวขึ้นมุฮัมมัดท่านนบีมุฮัมมัดถูกกล่าวขึ้นแล้วคนที่นั่งอยู่นี่นะต้องช่วยกันนะเดี๋ยวตรงกับหะดีษบทนี้ให้กล่าวอะไรด้วยให้กล่าวศอลาวาตแก่ท่านนบีด้วยอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะแม้กระทั่งตอนที่เราฟังคุตบะอยู่เนี่ยเราก็กล่าวศอลาวาตได้ไม่ได้ห้ามที่เขาห้ามอะไรห้ามคุยศอลาวาตได้เวลาที่อะไรเวลาที่คอเตบเขากล่าวหะดีษกล่าวอะไรกอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่ฟังข้างล่างก็ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เบาๆนะไม่ใช่นั่งกว่าคอเตบอีกไอเรานี่ถนัดเสียงดังอ่ะกลัวเขาไม่ได้ยินเหรอเบาๆศ็อลลัลลอฮุนบีก็เบาๆพอได้ยินชื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนบีบอกเป็นคนที่บะเค้นที่สุดนะคนบะเค้นที่สุดคือเวลาชื่อของท่านถูกกล่าวแล้วก็ไม่กล่าวศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนบะเค้นคนเนี้ยตังก็ไม่เสียสักบาทนึงไม่ทำไม่ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้นบีได้เลยหมายถึงใครอ่ะเราก็ศอลาวาตเลยคือในหะดีษบอกว่าเมื่อมีคนซุกิรตะอินดะฮูมีคนกล่าวถึงท่านจะเป็นตำแหน่งคือจริงๆแล้วเนี่ยการเรียกชื่อนบีเนี่ยไม่สมควรนะให้เรียกอะไรตำแหน่งก็คือท่านยารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านนบีแต่เวลาเราเรียกตำแหน่งแล้วก็ใส่ชื่อไม่มีปัญหาโอ้ท่านนบีมุฮัมมัดได้แต่เท่าเรียกโอ้รอซูลุลลอฮ์เราก็กล่าวเลยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมภรรยาท่านนบีเนี่ยเรียกยังไงเรียกนบีว่าไงเรียกชื่อป่ะไม่ได้เรียกชื่อนะเรียกตำแหน่งยารอซูลุลลอฮ์ท่านหญิงไอชาเนี่ยเรียกชื่อท่านโอ้ท่านรอซูลแต่ถ้าเราดูในประวัติศาสตร์คนที่เป็นมุชริกเนี่ยเขาจะเรียกชื่อเลยหรือเป็นอาดับบาดาวีที่ยังไม่เข้าใจศาสนาบางทีก็มาเรียกมุฮัมมัดเลยก็มีแล้วก็พวกยิวเนี่ยเขาจะเรียกอบุลกอซิมอันนี้เป็นคือท่านนบีเนี่ยมีลูกคนโตชื่อกอซิมก็เลยเรียกพ่อของกอซิมซึ่งอันนี้ไม่เป็นการบังควรในการที่จะไปเรียกแบบนั้นแต่พวกยะฮูดเนี่ยเขายิงเขาไม่ยอมรับท่านนบีเขาก็เลยเนี่ยอบากอซิมเขาเรียกแบบนั้นแต่เราเนี่ยเป็นมุสลิมเราก็เรียกยารอซูลุลลอฮ์ถ้าใส่ชื่อไปก็คือมีตำแหน่งก่อนเราจะไม่เรียกชื่อเดียวนั้นในหะดีษบอกว่าเมื่อชื่อของฉันถูกกล่าวขึ้นคนที่ได้ยินก็ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะแล้วก็ไม่กล่าวก็ถือว่าเป็นไงจะประสบกับหายนะอีก3ข้อแล้วนะได้ไปคราวนี้มาดูต่อพี่น้องครับการถือศีลอดที่ไม่ได้ภาคผลในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรี
ได้พูดเอาไว้ว่ามัลลัมยะดะกาวลัซซูรวะอามะละบิฮ์ฟะไลซะลิลลาฮิฮาญะตุนฟีอัยยะดะตออามะฮูวะชะรอบะฮูหะดีษบทนี้พี่น้องเป็นการเน้นย้ำตอกย้ำถึงคุณภาพในการถือศีลอดของผู้ศรัทธาว่าผู้ใดที่ไม่ละเว้นจากคำพูดเท็จจากการกระทำที่เป็นเท็จอัลลอฮ์ก็ไม่ทรงประสงค์ในการอดอาหารและเครื่องดื่มของเขาคำว่าไม่ประสงค์ตรงนี้ก็คือไม่รับไม่ตอบรับอะไรคุณงามความดีที่จะอัลลอฮ์จะให้ที่จะประทานให้เพราะเขาเป็นไงเพราะเขาไม่ละทิ้งคำพูดที่โกหกการกระทำที่ไม่ดีอีหะดีษบทหนึ่งพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายบางคนบอกอาจารย์ฉันก็ไม่ได้โกหกหรอกแต่ฉันก็ทำเรื่องไม่เป็นเรื่องอะนะจะเข้าข่ายไหมอีหะดีษบทหนึ่งบอกว่าไลซัสยามูมินอักกะลีวัชรอบีการถือศีลอดนั้นเนี่ยไม่ใช่การละเว้นจากการกินการดื่มเพียงเท่านั้นอินนามัสยามูมินัลลักวีวะรอฟะรอฟาสีแต่การถือศีลอดก็จะต้องละเว้นจากคำพูดและการกระทำที่ไร้สาระด้วยคำว่ารอฟาสีก็คือคำพูดที่หยาบโลนหยาบคายด้วยก็ต้องระวังนะพี่น้องเรื่องของการด่าการพูดจาไม่ดีนะเพราะบางครั้งก็ต้องยอมรับว่าเวลาอดอาหารมากๆเนี่ยอะไรเกิดขึ้นความหิวความหิวเนี่ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายผมก็ไม่รู้เรื่องจริงป่ะนะไอ้ที่ว่าฆ่าแม่ตัวเองนั่นน่ะก็มีเขาทำอนุสาวรีย์ไว้เลยแต่ความโมโหหิวเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าอะไรถือว่าเกิดขึ้นจริงดังนั้นจึงต้องเตือนกันว่าบางครั้งไอ้แกงที่เราตั้งใจไว้อาจจะไม่ขายบ้างก็อย่าไปโมโหบางคนออกไปซื้อกับข้าววันแรกในกะเลยมัสมั่นต้องมีแน่เดินไปถึงเป็นไงเคาะหม้อแล้วหมดผมแนะนำนะวันแรกเนี่ยอย่าพกตังค์ไปเยอะฉันกะว่าประมาณสัก200พอวันที่ถือศีลอดวันแรกแล้วเดินไปตลาดปีที่แล้วทำแล้วพี่น้องพกไป200เดินไปประมาณ10นาทีกลับมาบ้านภรรยาบอกอัลลอฮ์บางนี่ดีจังเลยซื้อของไวจังสงสัยจะกลับมาซิกเก็ตต่อบอกเปล่าหรอกตังค์ไม่พอตอนนั้นมันยังไม่มีเราชนะกลับมาเอาตังค์หมดไปอีก500เพราะความหิวเป็นเรื่องอยากไปหมดอ่ะไอ้นี่ก็อยากไอ้นั่นก็อยากวันแรกนะแนะนำเลยพกไปแค่200พอนี่พกไป 2,000 ก็หมดเดี๋ยวหิ้วกลับมาหมดแหละเดินกลับมาบอกอัลลอฮ์นี่จะเลี้ยงลาสิโรทั้งหมู่บ้านเหรอบอกฉันกินคนเดียวนี่แหละบางที่อ่ะขอมาอัพนะถ้วยไม่มีใส่ถือมาเสร็จปั๊บเฮ้ยมึงไปเอาถ้วยในตู้มาสิใส่ไม่พอความหิวอ่ะโทรตามไม่มีอะไรนะฉันค่อยขี้ตกใจดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าข่ายมุบัซซิรพี่น้องรู้ไหมผมเคยไปฟังด็อกเตอร์ท่านหนึ่งเขาบอกว่าเทคโนโลยีนี่แหละมีผลต่อวิถีชีวิตของเราทุกวันนี้เห็นชัดเลยมือถือจ้าเดี๋ยวนี้ปัจจัยที่5จะปัจจัยที่6ไว้แล้วขาดไม่ได้ฉันก็ขาดไม่ค่อยได้นะอันนี้ไว้บันทึกงานแหมเดี๋ยวเดินไลฟ์สดเห็นป่ะล่ะโตมาถามปัญหาก็มีเยอะแยะเลยพอแนะนำบอกนี้พอตอบปัญหาไปแล้วนะนี้ฉันมีอิฐพาลำขายนะมีน้ำผึ้งเหรอโอ้จ้าค่อยนี้ก่อนนะรีบวางจังเลยยังไม่ทันแนะนำพิธภัณฑ์เลยทีหลังก็ฟังฉันหน่อยก็ได้ที่จะอยากจะได้คำตอบเนี่ยอาจารย์มันยังไม่ชัดคือไม่ชัดไม่ใช่อะไรแล้วฉันโทรไปด้วยไงเข้าใจไหมคือถ้าโทรมาเนี่ยคุยนานหน่อยไม่มีปัญหาหรอกอันนี้มันโท
ทรแล้วไม่ทันเราก็โทรกลับไปเราก็นึกว่าเชิญบรรยายไงโทรกลับเลยขอถามปัญหาหน่อยแม่ไม่ดูเลยใครโทรไปคุยยาวเลยไม่เป็นไรเปลี่ยนโปรแล้วเปลี่ยนโปรแล้วตอนนี้ไว้สำหรับตอบปัญหาเดี๋ยวทำไว้เครื่องนึงถึงไหนแล้วเนี่ยลืมดังนั้นพี่น้องครับเวลาซื้ออาหารเนี่ยต้องพยายามเทคโนโลยีกลับมาใหม่มาละเทคโนโลยีเนี่ยมีผลต่ออะไรต่อวิถีชีวิตเรานะปู่ย่าตายายเราเนี่ยตัวกีตัววางเราเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีตู้เย็นใช่ไหมรุ่นกีมีตู้เย็นยังไม่มีหรอกโอ้มีแล้วล่ะ น่าจะมีแล้วแหละเอากลับไปรุ่นย่อของกีนะยังไม่มีตู้เย็นกล้าซื้อเยอะไหมถ้าไม่มีตู้เย็นไม่เยอะหรอกไม่ไหวอุ่นเพราะเวลาทำก็ต้องกินให้หมดอันนี้ของมะฉันนะแกงหม้อเดียวสมัยก่อนมะฉันน่ะ3วันนะกินอยู่อย่างนั้นแหละอุ่นจนกระทั่งเค็มไม่รู้จะเค็มยังไงแล้วพอเผลอเติมน้ำเข้าไปอีกดูแล้วเหมือนจะหมดนะเสียดายเติมน้ำเข้าไปใหม่กินอีกแล้วสมัยนี้เป็นไงล่ะซื้อเสร็จแล้วก็เสียดายเหมือนกันแหละอัดไว้ไหนตู้เย็นจนกระทั่งเราอยากจะเอาของไปแช่ไม่มีที่แล้วเพราะอะไรเพราะไอ้ที่ซื้อมันใส่ตู้เย็นไม่หมดแล้วแล้วถามว่ากินไหมก็ไม่กินหรอกน่ากลัวดังนั้นนึกเหมือนกับบ้านเราไม่มีตู้เย็นซื้อพอประมาณกินแล้วอิ่มเดี๋ยวไม่หมดเดี๋ยวกินไม่พอเดี๋ยวออกไปซื้อใหม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าแนะนำว่าต้องรอเลยนะเพราะว่าน่าจะหมดแหละวันแรกนบีบอกว่าใครก็ตามพี่น้องครับที่ถือศีลอดไม่หยุดในเรื่องของการอะไรนะคำพูดที่ไร้สาระการกระทำที่หยาบโลนเป็นไงไลซะซียามการถือศีลอดนั้นถือว่ายังจะไม่ได้รับผลบุญที่สมบูรณ์พี่น้องอีกหะดีษบทนึงบอกว่ารุบบะซออีมินไลซะละฮูมินซียามิฮิอิลันจัววันอัตชคนที่ถือศีลอดบางคนนะพี่น้องบางคนไลซะละฮูมินซียามการถือศีลเขาไม่ได้บุญอะไรเลยไม่ได้รับผลอะไรเลยเว้นแต่ความหิวแล้วก็ความกระหายดังนั้นเราเนี่ยลงมือทั้งทีละอดอาหารอย่างดีเลยแต่พอไปวันกิยามะห์ไหนอ่ะผลบุญไม่มีเลยเสียดายไหมเหมือนพี่น้องเนี่ยแกงอย่างดีเลยนะแล้วก็เป็นไงขายโอ้โหได้สตังค์มากลับมาเปิดกระเป๋าไม่มีเลยเลยหายหมดเลยอยู่ที่ไหนอ่ะไอ้บางเอาไปหมดแล้วเมื่อกี้เปิดกระเป๋าหายไปหมดเลยเหนื่อยรู้สึกเสียดายไหมรู้สึกเสียดายดังนั้นพี่น้องครับไหนๆอดอาหารแล้วถือศีลอดแล้วพยายามเติมเต็มเรื่องของคุณงามความดีอามันนะให้ดีแล้วก็ให้ถือศีลอดคราวนี้มันมีอะไรบ้างล่ะฉันบอกไปแล้วนะ1ความสัมพันธ์ของเราระหว่างรอมฎอน1ก็คือถือศีลอดอันนี้งานหลักเลยอันที่2ถือศีลอดแล้วได้คุณภาพแล้วได้รับการอภัยโทษอัลฮัมดุลิลละห์หลังจากนั้นพี่น้องกุรอานเป็นเดือนแห่งการอ่านกุรอานอ่านให้เยอะๆอันที่4พี่น้องคือเรื่องของการละหมาดที่พิเศษ1ในละหมาดที่พิเศษในเดือนรอมฎอนก็คือการละหมาดอะไรนะการละหมาดตะรอวีห์การละหมาดตะรอวีห์แล้วก็ในหะดีษบทนึงบอกว่าให้เรายืนละหมาดกับอิหม่ามแล้วก็เสร็จพร้อมกับอิหม่ามเลยอัลเลาะห์จะผลบันทึกผลบุญให้เท่ากับการละหมาดทั้งคืนดังนั้นมันก็ไม่ใช่ประเด็นเรื่องของจำนวนเมื่อก่อนนี่เถียงกันคอเป็นเอ็นเลยนะเรื่องจำนวนเนี่ยของฉันเนี่ยฉันมีซูเราะห์นึงเขาอ่าน1ยูซ1ยูซเลยนะนั่นแหละฉันก็ชอบเพราะว่าอะไรเพราะเขาอ่านครบยูซแต่จำนวนเขาเอา20จะได้อะไรจะได้ยืนไม่นานถ้ายูซ1แล้วอ่านถ้าเรายืนน้อยคราวนี้การยืนมันก็จะเยอะก็แล้วแต่จะถนัดแต่ถามว่าถ้ารอมฎอนเนี่ยถ้ารอมฎอนเนี่ยควรที่จะอ่านให้อะไรให้ยาวหน่อยไม่ใช่มันสั้นไปหมดแล้วสุดท้ายแล้วมันเหมือนกับมันไม่ได้อรรถรสในการของการกิยามนะแต่ก็ดูความเหมาะสมด้วย
บางคนอย่างที่เข้าใจแหละครับเขาไม่ได้หยุดเหมือนโลกอาหรับนะโลกอาหรับเนี่ยพอถึงรอมฎอนเขาเหมือนจะสต็อปเอาไว้แต่พอของเราเนี่ยรอมฎอนก็จริงบางคนก็มีงานมีอะไรก็เอาพอประมาณนะเอาที่ไหวนะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเดี๋ยวได้ข่าวว่าเขาจะมีให้ถามคำถามด้วยใช่ไหมก็เดี๋ยวเผื่อเวลาไว้ถามนะพี่น้องอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ลลออาจารย์ครับขอให้เรื่องละหมาดเตจ้าอาจารย์อธิบายเรื่องละหมาดเต5รอกอะห์7รอกอะห์แล้ว9รอกอะห์วิธีการทำนบีทำได้แบบไหนอัลฮัมดุลิลละห์การละหมาดวิเตสนะพี่น้องนะนี่คือที่สุดของการละหมาดในยามค่ำคืนนะบางคนเนี่ยเข้าใจว่าละหมาดที่ได้เขาเรียกนะที่แข็งที่สุดในเป็นสุนัตแข็งที่สุดในยามค่ำคืนเนี่ยคือละหมาดตะฮัจญุดไม่ใช่ตะฮัจญุดก็ดีพี่น้องไม่ใช่ไม่ดีแต่แข็งกว่าตะฮัจญุดคืออะไรวิเตสดังนั้นถ้าคืนไหนเราไม่ตะฮัจญุดขอให้เรารักษาอะไรไว้วิเตสเอาไว้คราวนี้เนี่ยการละหมาดวิเตสเนี่ยอุลามะในมัซฮับฮานาฟีเนี่ยตัวของมัซฮับฮานาฟีเลยมัซฮับฮานาฟีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นวาญิบผมก็ไปถามคนที่เรียนที่อินเดียเนี่ยฮานาฟีเขาจะแถวอยู่อินเดียปากีเขาบอกว่าเวลาอิชาเสร็จแล้วเนี่ยเขาไม่ลุกกันเลยนะไม่ได้ลุกออกไปไหนนะไม่ได้ลุกออกกันเลยนะเขาจะละหมาดอะไรก่อนเลยวิเตสก่อนเลยของเราก็ละหมาดรอวาติบหลังอิชาแต่ของเขาเนี่ยเขาละหมาดวิเตสเพราะวิเตสเนี่ยของเขาถือว่าเป็นวาญิบนะขาดไม่ได้ต้องทำแต่ส่วนมัซฮับอีก3มัซฮับไม่ว่าจะเป็นชาฟิอีอะห์มัดมาลิกีบอกว่าเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์สมควรยิ่งที่จะกระทำแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้ปฏิบัติอย่างแข็งอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลเนี่ยแม้ว่าท่านจะบอกว่าเป็นซุนัตก็จริงนะท่านบอกว่าถ้าใครไม่ละหมาดวิเตสเนี่ยถือว่าเป็นคนไม่ดีท่านบอกแค่เลยนะถือว่าเป็นคนไม่ดีแล้วก็ไม่สมควรที่จะถูกรับเป็นพยานด้วยยุ่งแล้วเวลาจะหาพยานปั๊บต้องถามก่อนละหมาดวิเตสหรือเปล่าแต่ไม่ละหมาดวิเตสนี่ของอิหม่ามอะห์มัดนี่เขาไม่รับเลยนะแล้วส่วนอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยไม่ต้องไม่ของอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยท่านบอกละหมาดที่มัสที่มัสยิดเนี่ยเป็นฟัรดูสำหรับคนที่มีความสามารถด้วยเป็นวาญิบขอโทษทีเป็นวาญิบสำหรับคนมีความสามารถคือแต่ละคนเนี่ยเขาจะให้ระดับความเข้มข้นที่อะไรที่แตกต่างกันแต่ถามว่าเอาสรุปแล้วกันว่าวิเตสก็เป็นสุนัตที่แข็งแรงที่สุดนะในกลางคืนแข็งกว่าตะฮัจญุดนะครับดังนั้นพี่น้องละหมาดตะรอวีแล้วดีนะดีแต่ถ้าไม่ละหมาดวิเตสล่ะมันเหมือนกับทิ้งชิ้นก้อนเนื้อมีเนื้ออะไรเนื้อพรีเมียมอยู่อ่ะกับเศษกับเนื้อธรรมดาเนี่ยเหมือนกับเราทิ้งของดีไปอ่ะคราวนี้กีถามนะครูถามว่าละหมาดวิเตสเนี่ยมันมีกี่รอกอะห์มีกี่รูปแบบพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับจำนวนน้อยที่สุดเนี่ยก็คือ1รอกอะห์นะ1รอกอะห์ส่วนจำนวนที่สมบูรณ์แล้วก็ถือว่าดีนะแต่ว่าก็สามารถทำได้มากกว่านั้นก็คือ3รอกอะห์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะทำกันกี่รอกอะห์3ใช่มั้ยล่ะก็เดี๋ยวเราละหมาดตะรอวีเสร็จก็ละหมาดกัน3ส่วนรูปแบบ1รอกอะห์นี่ก็ไม่ต้องสอนกันอยู่แล้วนะต้องสอนแม่นกอันเดียวเนี่ยก็ละหมาดตักบีรเสร็จแล้วใช่มั้ยก็อ่านฟาติฮะห์นั่นแหละอ่านดุอาอิสติฟตาอ่านฟาติฮะห์อ่านซูเราะห์อะไรก็ได้นะแล้วก็รุกัวอิอ์ติดานซุญูดนั่งระหว่าง2ซุญูดซุญูดแล้วก็อะไรสุญูดเสร็จแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ไม่ขึ้นแล้วนะแล้วก็นั่งตะชะฮุดแล้วก็อ่านอัตตะฮิยาศอลาวาตนบีแล้วก็ให้สลาม1รอกอะห์ละหมาด1รอกอะห์เนี่ยวิเตสส่วนถ้าเป็น3รอกอะห์ทำได้2แบบแต่ที่ดีกว่าก็คือ2แล้วก็บวก1
2แล้วก็บวก1แต่จะทํา3รวดได้ไหมได้แต่ถ้า3รวดห้ามนั่ง2ตะชะวุดเด็ดขาดเลยนะอย่าทําเหมือนมักริบต้อง3แบบรวดเดียวเลยพอครบรอกอะอาที2ก็ขึ้นมารอกอะอาที3เลย1 2 3รวดเดียวเลยแล้วก็นั่งตะชะวุดครั้งเดียวครั้งสุดท้ายอันนี้ทําได้นะแล้วก็ถ้าเป็น3รอกอะเนี่ยนบีจะระบุซูเราะห์ด้วยถ้าสามารถที่จะอ่านได้และจะดีมากก็คือรอกอะแรกก็อ่านซับบิฮิสรอกอะที่2อ่านกุลยารอกอะที่3อ่านกุลฮุวัลลอฮ์หรือว่าอิคลาสคราวนี้เนี่ยรูปแบบของ5กับ7รอกอะ3ไปแล้วใช่มั้ย4ไม่มีนะฮัจญะห์นะ4ไม่มีเพราะมันเป็นวิทมันเป็นขี้จำนวนขี้มี1มี35กับ7เนี่ยทำยังไง5กับ7เนี่ยก็ให้ละหมาดติดต่อกันไม่ต้องนั่งตะชะวุดนะยกเว้นในรอกอะห์สุดท้ายแล้วก็ให้สลามมีหะดีษจากท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้เล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ละหมาดในเวลากลางคืน13รอกอะห์แล้วก็ได้ละหมาดวิเตสรวมอยู่ในนั้นด้วย5รอกอะห์ท่านไม่ได้นั่งตะชะฮุดเลยเว้นแต่ในรอกอะห์สุดท้ายแปลว่าทำรวดเดียวไปเลย1 2 3 4พอถึง5ก็นั่งตะชะฮุดแล้วก็ให้สลาม7ก็เหมือนกัน1 2 3 4 5 6 7แต่ผมกลัวว่าอะไรรู้ไหมลืม4หรือ5คราวนี้งงไปหมดแหละ ใช่ไหมเอาจริงๆนะมันจะลืมอ่ะสิ ต้องแสดงว่าต้องมีสมาธินะทำได้ไหมทำได้อีกหะดีษหนึ่งนะจากอุมมุสลามะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ละหมาดวิเตส5รอกอะห์แล้วก็7รอกอะห์โดยไม่ได้แยกมันด้วยกับสลามหรือคำพูดใดๆเลยก็แปลว่าละหมาดรวดเดียวเลยแล้วก็ตะชะฮุดครั้งสุดท้ายเลยแต่ถ้าเป็น9รอกอะห์เนี่ยก็ให้ละหมาดติดกันโดยนั่งตะชะฮุดในรอกอะห์ที่8นะจากนั้นก็ลุกขึ้นละหมาดต่อโดยไม่ต้องสลามแล้วก็ให้นั่งรอกอะห์ให้นั่งตะชะฮุดในรอกอะห์ที่9นี่ยากหน่อย8ก็เมื่อกี้8 5ก็นึกว่ายากแล้วนะ7นี่เริ่มมึนหัว9นี่มึนเลยคราวนี้หนักเลยไม่ใช่หรอกมันจะลืมไม่ใช่หรอกอ้าวเอาใหม่นะ9จะเอา9ใช่มั้ยแสดงว่า1 2 3 4 5 6 7ยาวเลยนะพอ8ปั๊บนั่งตะชะฮุดอ่านเหมือนกับเนี่ยเหมือนละหมาดมักกะริบอ่ะแล้วก็ไม่ยังไม่สลามนะแล้วขึ้นมา9 9แล้วก็มานั่งตะชะฮุดครั้งสุดท้ายแสดงว่าถ้า9รอกอะห์เนี่ยต้องนั่งตะชะฮุด2ครั้ง8กับ9อันนี้เกาหัวกันหนักเลยคราวนี้โอ้โหเกี่ยวกันแล้วแต่ถ้า11รอกอะห์อันนี้สบายนี่สำหรับคนที่แบบเบื่อ7โอ้โห7เดี๋ยวฉันงง8ไม่มีนะ8ไม่มีมี9 8ไม่มีมี9 5แต่คราวนี้เนี่ยบางคนทำ11 11รอกอะห์11รอกอะห์เนี่ยง่ายสุดเลยทีละ2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 จนกระทั่งครบ10พอ10ก็ขึ้นมาบวกอีก1ก็จบอันนี้ง่ายดีเราก็พัก7กับพัก5ไว้พัก8ไว้ก่อนถ้าเรายังไม่แม่นพอเราก็มา11เลยแต่ว่าถ้าถามว่าที่สมบูรณ์แล้วก็ดีแล้วอ่ะนะ3นี่ก็ถือว่าเป็นไงดีแล้วนะฮัจญะห์บอกดีแล้วเพราะว่าเรามีอะไรล่ะเรามีนั่นด้วยเรามีตะฮัจญุดอยู่แล้วไง
เราไม่ได้ละหมาดวิเตสเพียวๆนึกออกไหมเราตื่นขึ้นมาเราก็ตะฮัจญุดมัสนามัสนาทีละสองอยู่แล้วแล้วก็ปิดท้ายด้วยวิเตสแบบสมบูรณ์ก็คือ3รอกอะห์แต่ถ้าบางครั้งนะอย่างที่รอกอย่างที่ฮะดีษนบีบอกเนี่ยนบีแยกไว้เลยวิเตส5เลยอย่างเงี้ยมีเหมือนกันที่เหลือก็เป็นอะไรล่ะที่เหลือก็เป็นตะฮัจญุดไปนะอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของรูปแบบของการละหมาดวิเตสนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีหะดีษรองรับทั้งหมดเลยนะเอามาจากในอิสลามถามตอบ QA เขาก็ตอบเอาไว้ให้บางเรื่องจ้ะขอมาอัพนะบางเรื่องเนี่ยถ้าถามฉันสดๆฉันก็ไม่รู้หรอกเพราะไม่ได้ทำตรงๆไอ้5กับ9 8ไอ้ไป8ไปบี5 7 9เนี่ยฉันก็ไม่ได้ทำบางทีมาถามฉันอะไรรอบแล้วฉันบอกฉันสอนอย่างเดียวแต่ว่าบางทีทำไม่ได้ทำอันเนี้ยแต่ถาม3น่ะแม่นถาม1นี่โคตรถาม1นี่ยังแม่นเลยนะ11แม่นเพราะว่า11รู้ว่าทำทีละ2 2แล้วปิดท้าย1 7 5 9ไม่แม่นเพราะไม่ได้ทำก็ต้องมาเปิดตำรับตำราดูก่อนนะอัลฮัมดุลิลละห์ก็เตรียมมาแล้วเพราะว่าเขาบอกกับฉันที่บางพรไว้เตรียมมาหาหน่อยเพราะฉันเนี่ยสอนหนังสือเนี่ยความดีสอนเยอะนะบางครั้งตำรับตำราแต่ว่าฉันเนี่ยอัลลอฮ์ให้อย่างนึงก็คือว่าฉันจะจำได้ว่ามันอยู่ที่ไหนคือสอนเนี่ยอาจจะลืมนะไอ้ที่สอนไปน่ะลืมแต่รู้ว่าต้องไปหาที่ไหนเพราะไอ้การที่เราอยู่กับการค้นหานี่แหละมันทำให้เราเป็นไงแม่นในการที่เราจะเข้าหาข้อมูลก็หาในโทรศัพท์บ้างแหละบางทีก็มีตำรับตำราที่ขนมาจากเมืองนอกก็เอามาพับเอาไว้เปิดเอาไว้อยู่ในบทไหนจะจำได้แต่ถ้าดีกว่านั้นนะต้องท่องให้ได้แต่ท่องไม่ได้มันเยอะนะอันนี้จะดีกว่าท่องได้นะแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังรู้ว่าไปหาตรงไหนได้ก็ทำดีละนะอันนี้ไม่ได้เตรียมแล้วนะก็เรื่องเดียวกันจริงๆแล้วโอเคก็ห้าเราอัดวันที่หนึ่งอัดปัญญาและอัดสุรวันที่สองอ่านปัญญาอ่านสุรอย่างนี้ใช่ไหมวันที่สามก็อ่านปัญญาอ่านปัญญาและอ่านสุรถูกต้องทุกครั้งไปมีสุรทุกครั้งนั่นแหละแล้วก็แล้วนบีอ่านกุนูดด้วยไหมเรื่องกุนูดนี่นะพี่น้องเรื่องกุนูดนี่นะบางทัศนะบอกว่าวิเตสเนี่ยสามารถกุนูดได้ตลอดบางทัศนะนะแม้กระทั่งไลดะตุนกอดัดอิหม่ามฮานาฟีบอกว่าทัศนะของท่านน่ะนอกรอมฎอนก็เกิดขึ้นได้นะของฮานาฟีเขาเนี่ยเขาเลยให้ระวังให้ละหมาดกียามให้ละหมาดกียามไว้ตลอดเช่นเดียวกันกับเรื่องกูนูนเนี่ยมีการเห็นต่างกันอยู่ว่าละหมาดวิเตสเนี่ยมีกูนูนในทั่วไปไหมนะแต่ถ้าหากว่าฉันเลือกทัศนะที่มีน้ำหนักคำว่านี้มีน้ำหนักก็คือว่าดูจากหลักฐานแล้วเนี่ยก็คือ15คืนสุดท้ายในเดือนรอมฎอนก็จะเริ่มมีกุนูดนะต้นรอมฎอนเนี่ยยังไม่มีแล้วก็15ท้ายรอมฎอนมีกุนูดแล้วก็นิดนึงนะผมไปอ่านในตำรับตำราของซะลัฟเนี่ยเขาบอกว่าไม่อ่านกุนูดแบบยาวจนกระทั่งเกินกว่าการอ่านกุรอานในละหมาดเคยเจอไหมอ่านในละหมาดน่ะอ่านกุลยาอ่านอันนี้รวมถึงไอ้นี่ด้วยนะเรื่องของตอรอเวียด้วยนะอ่านกุนวัลลอฮ์รองพื้นหมดเลยรองคำว่ารองพื้นคือรอกอาที่สองกุลอหมดแล้วก็รอกอาแรกก็อ่านพวกสั้นๆ นะอัลฮากุมุตตะกาสุดไล่ไปเนี่ยกีแกจำแม่นก่อนไปอิหมัมบ่อยปรากฏว่าพอไปถึงเวลากุนูดโอ้โหไม่รู้หาต้นที่ไหนมายาวยาวอุลามะบอกเยี่ยมผิดมารยาทอะไรมันต้องยาวกว่าระหว่างกุรอานกับดุอากุรอานสิก็เลยบอกว่ากุนูดมันมีตั้ง15วันเนี่ยไม่ใช่ว่าเอามาจัดเต็มตั้งแต่วันเดียวเลยก็ให้เป็นไงสลับกันวันนี้เอาสัก10บทคืนที่2ก็เอาสักอีก10บทคืนที่3ก็เอาอีก10บทประมาณนี้ไม่ให้ยืดยาวจนกระทั่งเกินกว่าช่วงเวลาในการอ่านกุรอานดังนั้นในประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยที่เขามีการ
อ่านกุนูดด้วยนะพี่น้องอันนี้ก็ดูถ่ายทอดสดเราก็เจอแต่เมื่อแม้ว่ามันจะยาวเหมือนกันแหละแต่มันก็ไม่เท่ากับที่เขาอ่านกูอ่านเพราะเขาอ่านเป็นยุสยาวกว่าอยู่แล้วดูอาเขาอาจจะประมาณ20นาทีก็จริง15นาทีแต่ในเทียบตอนกูอ่านเป็นชั่วโมงเขาอ่านแต่ของเราบางครั้งต้องเตือนกันเหมือนกันอ่านนี่สั้นเลยแต่พอเวลาดูอาเนี่ยแม่ยาวยาวมันจะเหมือนว่ามันจะให้ความสำคัญผิดไปนะครับแล้วไม่ใช่เดือนรอมฎอนเราไม่อ่านกุนูดก็ได้ถูกต้องก็ที่ฉันเลือกก็คือเดือนรอมฎอนก็จริงนะแต่15คืนด้วยไม่ใช่อ่านตั้งแต่ต้นรอมฎอนดังนั้นทัศนะมี1อ่านทุกคืนได้ทัศนะที่2ทั้งเดือนรอมฎอนทัศนะที่3เฉพาะครึ่งหลังของรอมฎอนวัลลอฮุอาลัมไม่เป็นไรมึงยี่แต่ฉันก็ทำไม่ได้ยินว่าอะไรกูมุสลิมรอมาตุลลอฮ์บริการทุกครับเชิญครับยี่ถามอาจารย์นะฮะคล่องใจมากเลยครับเรื่องภาษาพิการ์นะครับคือว่ามันมีอย่างนี้นะฮะครับใช้กระป๋องนี่แหละเอาเลยอย่าบอกบ้านใครเนี่ยผมโดนมานะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่ต้องเอ่ยชื่อการตรงภาษาพิจารณ์ครับที่ผมได้เห็นนะตอบเพื่อตอบผลแต่ละประโยคนะฮะจ้ะเขาบอกว่าตัวบรรลุนิติภาวะแล้วก็ถามว่าป๋าช่วยตรงภาษาช่วยตรงภาษาฉันด้วยช่วยป๋าไปตรงภาษาพิจารณ์ฉันด้วยถามงี้ผมได้เตือนเขาว่าพูดไม่ถูกนะเราต้องตอบตำรวจเขาบอกพูดงี้ทำไมใช้ไม่ได้หรือผมบอกทำไมไม่บอกว่าเกณฑ์ล่ะเขาบอกเกณฑ์อะไรเขาพูดงี้ก็ใช้ได้แล้วผมถามว่าซ้อมไหมท่านพ่อผู้เป็นบิดาตรงภาษาให้กับคนคนนี้เป็นลูกเนี่ยมันรู้นิติภาวะแล้วเนี่ยวากีนแปลว่าอะไรบางยีแปลว่ามอบหมายก็ไอ้ลูกก็บอกย่อตรงข่าวสารให้ฉันหน่อยนะก็นั่นแหละคือมอบหมายไอ้วากีนภาษาอาหรับไงพวกเราบางครั้งเนี่ยเก่งหนังสือต้องเป็นภาษาอาหรับหมดแล้วภาษาไทยแปลว่าอะไรล่ะวะเกณฑ์แปลว่ามอบหมายแล้วก็ไอ้คำพูดที่บอกว่ามอบหมายเนี่ยก็คืออะไรก็ย่อตัวข่าวสารหน่อยมันก็คือมอบหมายนั่นแหละเขาดูที่ตะซอเขาเรียกว่าพฤติกรรมคือเรื่องเนี้ยพี่น้องครับมันคือเรื่องของมูอามะละนะวะเกณฑ์เนี่ยคือมูอามะละมอบหมายอ่ะผมเนี่ยสมมุตินะผมมีซะกาตอยู่ไม่เยอะหรอกยังไม่ใช่ไม่จริงก็แหมสมมุติผมมีแต่ก็จริงก็มีแหละมีซะกาตอยู่ผมเนี่ยแหมบางทีไม่มีเวลาเลยกีรู้จักคนที่มีสิทธิ์รับซะกาตฉันก็บอกกีฉันให้ซะกาตกีเอาไปแจกให้หน่อยนะกีของกีน่ะ 2,000 แล้วก็อีก 3,000 กีเอาไปแจกให้ฉันหน่อยนะต้องบอกว่าเกณฑ์เลยมั้ยต้องพูดว่าเกณฑ์มั้ยนี่เข้าใจยังว่าฉันมอบหมายยังเนี่ยเข้าใจไหมเดี๋ยวฉันมอบหมายแล้วถ้าเกิดสมมติพูดว่าเกณฑ์นะไม่รู้อะไรว่าเกณฑ์ไม่รู้อีกก็ผมถึงบอกว่ามูอามะละเนี่ยให้ดูที่พฤติกรรมส่วนอิบาดะห์เนี่ยต้องเน้นหน่อยอิบาดะห์เนี่ยมันต้องชัดเจนละหมาดอะไรต้องรู้ดูฮาซูฮรีต้องมีชื่ออิบาดะห์เนี่ยต้องชัดด้วยกับชื่อด้วยแล้วก็เรื่องของการกระทำด้วยเนียดด้วยแต่ถ้าเรื่องของมูอามะละเช่นการวะเกณฑ์การมอบหมายเพียงแค่รู้ว่าเนี่ยเป็นการกระทำแบบเนี้ยเข้าใจก็คือถือว่าจบแล้วดังนั้นไม่ต้องไปทำให้มันยากบางคนต้องมาให้เห็นมาต้องอะไรอย่างนั้นโอ้โหไม่ถึงอะโทรบอกกันก็ได้ฉันเนี่ยโทรบอกโอนเข้าไปบอกกี้โอนไป 5,000 3,000 ฝังฉันฝากแจกคนที่อะไรที่มีสิทธิ์ด้วยนะที่กี้บอกฉันมาเนี่ยแล้วของกี้ 2,000กีบอกอาจารย์ไม่ว่าเกณฑ์ฉันหน่อยล่ะก็นี่ไงฉันบอกอยู่เนี่ยนั่นแหละก็มอบหมายอยู่เนี่ยจะให้ว่าคุณว่าเกณฑ์อะไรล่ะนี่แหละแต่พอเวลาเราเก่งนะเก่งเขาเรียกเก่งภาษาเนี่ยบางคนเขาก็จะพิถีพิถันมากเช่นตอนนิกะเนี่ยอิหม่ามบางท่านเนี่ยไม่ได้เลยนะเดินมาถึงฉันจะไปนิกะเขามอบหมายนะพ่อนั่นแหละฉันก็ถามมึงยี
บางทีนันนิกาเองหรือเปล่าเขาเป็นพ่อใช่ไหมเขาเป็นวารีมุจจบิดมุจจบิดก็คือเป็นพ่อแท้ๆเลยบอกมึงยี่จะนิกาเองไหมเขาบอกว่าไม่หรอกไม่จะนิกาเองจะให้อาจารย์นิกาให้บางทีวากีนมอบหมายฉันใช่ไหมนั่นแหละวากีนนั่นแหละนั่นเขารู้แล้วมอบหมายแปลเขารู้อ้าวนี่รบชัดเจนนะมึงยี่มอบหมายฉันนะฉันนั่นทำหน้าที่เป็นไรเป็นทำหน้าที่เป็นคนรับมอบหมายจากวารีมาทำหน้าที่ในการนิกาบางคนบอกว่าต้องพูดคำวากีนก็แล้วแต่บางคนเขาอาจจะต้องแต่ว่าสำหรับฉันเนี่ยความหมายถือว่าใช้ได้แล้วไม่ต้องถึงคำว่าต้องใช้คำศัพท์ขนาดนั้นเพราะมันแปลมามันก็คือนั่นแหละก็คือคำว่ามอบหมายนั่นแหละนะครับว่าลอหัวอาลัมนะมึงยิ่งไม่ต้องซีเรียสนะนี่อย่างนี้นะครับหมายไม่ตามหลักวาแล้วในกรณีอย่างนี้นะครับที่พ่อแม่มาตัวให้กับสามีก็ต้องให้กับลูกตามหมดเลยทุกคนนะฮะมีนั้นมันมีลูกคนเล็กยังไม่รู้มีดีภาวะนอกนั้นมันรู้มีดีภาวะแล้วโดยที่เขาไม่ได้บอกให้ขาตรงประสานก็นะขาจัดการให้หมดที่จริงก็มาหน้าที่ของคนที่บรรลุศาสนภาวะแน่นอนดีที่สุดก็คือต้องทำเองแต่เราเนี่ยฐานะเป็นใครเป็นผู้ปกครองคือลูกเนี่ยจะบรรลุศาสนภาวะแล้วก็ถือว่าเราก็เป็นอะไรอยู่ก็เป็นพ่อเขาอยู่นั่นแหละประเด็นก็คือว่าถ้าเราจะตวงให้เขาเราก็บอกใครบอกเขาให้เขารับรู้ว่าไม่ต้องอะไรไม่ต้องตวงแล้วป๋าทำให้แล้วก็แค่นั้นแหละแต่ถ้าเขาไม่ได้บอกเราก็นั่นแสดงว่าเขาเป็นคนอะไรเป็นคนทำด้วยกับตัวของเขาเองเราก็ถามเขาแล้วกันว่าตวงให้ตัวเนี่ยอยู่บ้านเดียวกันนะอยู่บ้านเดียวกันบอกแล้วก็ของแกล่ะตัวของแกไม่ได้ของที่ของลูกที่รักล่ะต้องพูดดีๆลูกที่รักจ้าตวงข้าวหรือยังจ้ายังจะป๋าฝากป๋าด้วยนะก็จบเพราะว่าซะกาตุนฟิตเนี่ยหรือฟิตรอบ้านเราเนี่ยให้ดูตัวคนเป็นหลักแปลว่าคนอยู่ที่ไหนให้ออกที่นั่นดังนั้นย่อเนี่ยมีเหมือนกันตอนฉันไปเรียนเมืองนอกเนี่ยย่อฉันจะตวงให้ฉันเหมือนกันฉันอยู่ย่ออยู่เมืองไทยอะนะฉันก็บอกย่อป๋าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันออกที่นี่แหละเพราะว่าตัวฉันอยู่คูเวตฉันก็ออกที่คูเวตนี่แหละย่อไม่ต้องนะออกที่เมืองไทยไปเพราะว่าเขาเคยทำให้ทั้งหมดแต่ว่าถ้าเป็นสกาทรัพย์ให้ดูตรงทรัพย์ว่าทรัพย์อยู่ตรงไหนเราอยู่ที่ไหนตอนเราอยู่ที่ธนาคารน่ะดิเข้าใจไหมให้ดูพื้นที่ออกแถวๆนั้นก่อนตัวเราเนี่ยดังนั้นบางยีชัดเจนนะก็คือก็บอกให้เขารู้เพราะว่าบางยีเป็นใครล่ะเป็นผู้ปกครองก็บอกเขาแต่ถ้าเป็นไม่อาเกนบาเล็กอันนี้เราต้องทำให้เลยพ่อรับทำรอบรับหมดเลยหรือเขาบอกว่าอ้าววันนี้ปีนี้เขาอยากจะทำของเขาเองก็ให้เขาทำก็ดีนะอาจารย์ครับในกรณีอย่างนี้นะครับที่ว่าบวชก็ไม่ครบนะออกแต่ประกาศพิธาอย่างเดียวกดอใช้ก็ไม่กดอพิธยาก็ไม่พิธยาถามว่าประกาศพิธาเรานี้ใช้ได้ไหมมีคนถามหลายคนนะมันก็เกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมซะกาตุลฟิตร์เนี่ยมันเป็นวาญิบบวชวาญิบไหมบวชก็ฟัดดูก็แสดงว่าไอ้วาญิบเรื่องฟิตร์ซะกาตุลฟิตร์เนี่ยมันก็เป็นไงมันก็หมดไปแต่ว่าไอ้ไม่ใช่ละหมาดขอโทษทีอะไรนะบวชก็ยังต้องใช้ก็ยังติดตัวเขาอยู่ไงแต่ถ้าไม่ทำอะไรแล้วก็ติดทั้งหมดอะแค่ว่าการบวชก็ไม่บวชใช้ก็ดอใช้ก็มาจะดอแล้วพิธียะก็ไม่พิธียะเขาก็บาปไงเขาก็บาปเรื่องบวชไม่ครบไปละกาก็พ้นไปพ้นไปพ้นเรื่องละกาไงแต่บวชก็ยังติดอยู่ข้อหนึ่งประเด็นหนึ่งนะในข้อนี้นะฮะละกาพิศรอในส่วนมากตู้เราเขาจะจัดความสะดวกสบายให้โดยที่เขาเข้าซื้อมาในถุงละ2โลครึ่งละ2โล7นี่นะฮะส่วนมากที่ไปนี่ไปนี่เขาบอกมีขาให้มาซื้อแล้วก็ตัวออกกระดาษไปเลย
นี้ก็รับมาแล้วก็บางทีมีลูก5คนก็รับมาตวงให้หมดนะครับน้องสังเคราะห์นะพ่อรับตวงให้หมดปัญหามันอยู่ที่คนรับเนี่ยผมถามว่าเขาจะรับยังไงผมถามแต่ละคนถามแม่หนูหนูรับประกาศพิจารณ์เนี่ยเขาแจกก่อนว่าสมมติตรงนี้จุฬาประกาศดูเดือนนะฮะแต่วันนี้เขาจะจ่ายคืนเนี่ยเราจะจ่ายเราก็บอกว่าหนูรับยังไงจะรับงั้นแหละรับยังไงงั้นหนูว่ารับเป็นกระถามดูคนนึงก็โผล่มาจัดประจารับประสานพิจารณ์เพื่อนรับตาอาลาอย่างเงี้ยใช้ได้ของใครต้องใครไม่รู้เราให้เราแจกผมมึนตึ๊บแล้วตอนนี้ขนาดคนถามยังมึนแล้วถามว่าคนตอบจะมึนไหมล่ะเหมือนมึงยีแบบว่าอึดอะไรอึดอัดอะไรมาสักอย่างนึงแหละฉันบอกเลยนะไอ้บางเรื่องเนี่ยมันทำไมมันต้องทำให้มันยากด้วยล่ะพวกเราเนี่ยบางทีก็8คนซะกาตฟิตมันวาญิบสำหรับเราแล้วทำไมต้องไปมอบให้คนนู้นให้เราก็ไปให้เองเนี่ยฉันเนี่ยนะอยู่ที่บ้านป่าเนี่ยคนที่เวลาถึงก่อนมันออกดีที่สุดก็คือก่อนจะไปละหมาดถูกไหมเออพอประมาณละหมาดซูโบเสร็จเนี่ยเขาเดินมาหาฉันที่บ้านแล้วเขาก็เดินมาไอ้เราก็อยู่ข้างบ้านก็ยื่นไปให้แล้วก็ติดไปถุงไปเสียที่สุราอีกเสียรับได้เสียจนเสียรวยไม่เคยเจอก็ไปให้เสียอีกถุงนึงเสียนี่ได้เป็นหม้องี่ฉันบอกกินข้ามปีเสียนะก็ให้เองจะไปต้องไปให้คนนั้นแจกคนนั้นแจกแต่ว่าไอ้ที่เขาให้แจกอันเนื่องมาจากบางคนต้องยอมรับไปซื้อหมู่บ้านอยู่นี่มุสลิมเราไปซื้อหมู่บ้านอยู่จะเข้าไปทีแรกไม่รู้กี่บัตรสแตมป์ไม่รู้กี่ทีนี่มันดูหน้าฉันนี่เหมือนไม่คนงัดบ้านจังเลยนะแล้วพอเวลาละหมาดอีดทำไงจะแจกใครอ่ะยามหน้าหมู่บ้านก็ไม่ใช่คนอีสานหลังบ้านก็คนอื่นแจกใครไม่ได้เลยคราวนี้ก็เลยต้องอะไรโทรมาหาทีวีบ้างแหละโทรมาหาไอ้นั่นให้แจกหน่อยก็มอบหมายกันไปแต่ว่าเราเนี่ยอยู่ในชุมชนมุสลิมเนี่ยทำไมต้องไปมอบคนนั้นคนนั้นแจกฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วมันก็จะยากแล้วก็แจกมันจะยากตรงไหนเราก็ตื่นละหมาดซุบโบอยู่แล้วเนี่ยยกเว้นคนไม่ตื่นนะเราก็ตื่นละหมาดซุบโบอยู่แล้วแต่พอซุบโบเสร็จเราก็เดินเลยสิบ้านตรงไหนแล้วก็ได้เจอกันด้วยแล้วข้าวไปให้ก็แค่นั้นแหละส่วนมัสยิดจะดูแลเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการทำให้คนมักง่ายด้วยคือจะต้องบริการเฉพาะคนที่เขาไม่สะดวกจริงๆอ่ะอย่างที่ฉันบอกอ่ะแต่เนี่ยชุมชนเราเนี่ยมันมีอะไรมันมีทางเดินกันอยู่แล้วเนี่ยเราก็แจกกันมันจะได้ไม่มีคำถามแบบบางยีแบบตกลงรับกันยังไงงงไปหมดแหละแล้วมันก็เยอะด้วยแล้วบริหารทันหรือเปล่าใช่ไหมแล้วบางคนเนี่ยต้องไปเข้าคิวบางคนขอแจก10บ้านก่อนแล้วไอ้ที่เหลือล่ะไม่ได้กินแล้วมันก็ไม่ได้กินแล้วหมดเวลาไปอีกอะไรโอ้ยยังเยอะเลยแต่ว่าเหมือนกับมันเป็นวากีนไปมอบหมายแต่คนวากีนมอบหมายเนี่ยจะต้องแจกในเวลานั้นด้วยนะไม่ใช่แล้วก็สุราเป็นใครอ่ะสุราไม่ใช่เป็นคนมีสิทธิ์รับใช่ไหมสุราเป็นอะไรเป็นที่ละหมาดและไอ้คนที่ไปรับหน้าที่ก็คือต้องแจกในเวลานั้นอีกเพราะซะกาตฟิตร์ไม่เหมือนฟิดายะห์ถ้าฟิดายะห์เนี่ยมันแจกหลังละหมาดก็ไม่เป็นปัญหาแต่ซะกาตฟิตร์มันต้องแจกให้ก่อนละหมาดถ้าหลังละหมาดมันเป็นซอดากอธรรมดาเนี่ยปัญหาเยอะถ้าเกิดเราตั้งผู้รับและกับซะกาตขึ้นมา1คนนะฮะตรงนั้นเนี่ยเพื่อรับส่วนนี้แต่เราก็มีรายชื่อว่าบ้านนี้จนนะเราก็เรียกเขามารับอันนี้ใช้ได้ไหมครับก็เป็นคนก็ทำหน้าที่วากีนไงแจกจ่ายได้อันนี้คนที่ทำตามประเด็นเนี่ยที่ว่าคนที่ทำเนี่ยไม่รู้หลักการศาสนาอ๋อแต่ก๊อปเข้ามาแล้วก็มาใช้ทำให้ผิดวัตถุประสงค์ตรงนั้นผิดหลักการศาสนาก็อย่างที่ฉันบอกว่าเดี๋ยวนี้สื่อต่างๆเนี่ยเขาจะมีใช่ไหมให้โทรเข้ามาแล้วก็เท่าไหร่คือเขาทำหน้าที่เนี่ยรับสตางค์มาไม่ใช่เขารับสตางค์มาแล้วเขาไปทำอะไรนะต้องเอาสตางค์มาซื้ออะไรด้วยมาซื้อข้าวด้วยแล้วก็เอาไปแจกให้ในวันที่ถูกกำหนดเขาจะมีมัสอาลาอยู่แหละว่าดีที่สุดก็คือก่อนไปละหมาดจะไม่ทันหรอกเขาจะเติดคืนวันนั้นแหละก็แจกกันแล้วก็จะมีรายชื่อเขาจะมีรถวิ่งแจกกันเลยอันนั้นฉันก็บอกมันเหมาะสะดวกสำหรับคนที่ไปซื้อหมู่บ้านอยู่ในที่ที่ไม่มีบ้านมุสลิมแต่ถามว่าเราเนี่ยฉันเนี่ยโตมาป่านนี้ฉันก็ไม่เคยไปมอบให้ใครแจกฉันก็แจกเองนี่แหละมันก็ไม่ได้ยากอะไรแต่เราก็ประกาศให้รู้ว่า
มุสยิดหรือจะทำหรือใครจะทำเนี่ยก็ทำเฉพาะตรงนี้นะส่วนคนอื่นเนี่ยแนะนำให้แจกด้วยตัวเองถ้าเรามีชุมชนมีคนจนแล้วมันทำให้เราเจอกับคนที่เขามีสิทธิ์ด้วยพอสุดท้ายแล้วเนี่ยมันน่ากลัวตรงไหนรู้ไหมบางยีคนที่ข้างบ้านที่เขาจนเนี่ยเขาไม่ได้ข้าวไปได้ใครกันไม่รู้ไล่ตรงนั้นมันก็จะได้เฉพาะเขาก็ไปแจกพรรคพวกเขาเนี่ยไปได้คนนอกหมดไล่คนในก็ไม่ได้เหมือนกับเรื่องสกัดเหมือนกันนะเอออะไรก็จะไปโยนที่อื่นหมดอ่ะคนข้างในต้องให้เขาอิ่มก่อนให้เขาได้ก่อนข้างบ้านยังไม่ได้กินสกัดเลยไปให้คนไหนก็ไม่รู้ยะลาโทรมาให้กรุงเทพโทรไปให้นราธิวาสมึนหัวหมดแล้วตกลงมาสอาลาเรื่องของการดูแลคนเนี่ยเราไม่สอนกันเลยว่าให้ดูแลคนอะไรคนใกล้ตัวก่อนฉันเนี่ยพูดตลอดเพราะว่าอะไรมันไม่มีคนจนแล้วใช่ไหมหลายคนข้างบ้านท่านเนี่ยอ๋อมีเอาง่ายไงโอนเลยจบประมาณนั้นและสุดท้ายมันไงไอ้คนข้างหน้าก็งัดบ้านเรานั่นแหละนะพยายามดูแลคนข้างในของเรานะครับนะแต่ว่าดูแลครูบาอาจารย์ก็ดีนะไม่มีปัญหาอะไรบางทีจะรับกี่ถุงล่ะรับได้หมดแหละก็แล้วแต่รับได้หมดแหละไม่มีปัญหาเวลาคนรับเนี่ยเขาไม่ได้จำกัดนะจะกี่ถุงก็ได้แต่ว่าเราก็ต้องมีลิมิตเราบ้างนะถูกต้องจะรับกี่เท่าไหร่ก็ได้กระเซียเนี่ยได้หม้อสุราทั้งหม้อนี่ใหญ่งี้คือฟาฟิดยาตุนต่ออามูมิสกีนคำว่ามิสกีนเนี่ยเขาแปลว่าคนขัดสนขัดสนเนี่ยมึงยีแยกเป็นไหมคนขัดสนกับคนยากจน ขัดสนเนี่ยมันยังดีกว่าคนยากจนยากจนเนี่ยอันนี้คือสุดเลยอุลามะอธิบายว่าเขามีความต้องการ100เขาได้50แสดงว่าติดลบคือยากจนเนี่ยคือพวกที่แบบทุกคนละภาพเลยมีคำถามต่อว่าถ้าเกิดสามีรวยภรรยาจนภรรยารับได้ไหมรับสกาดได้ไหมเจอมาแล้วรับได้ป่ะภรรยาไม่มีตังค์แล้วคนยากจนเลยเมื่อก่อนแกปุก่อนยังไม่นิก้าเนี่ยรับได้แต่พอมาแต่งงานแล้วสามีมีสตังค์แล้วรับไม่ได้แล้วนะเพราะอะไรล่ะเพราะใครดูแลสามีดูแลรับไม่ได้แล้วเนี่ยดังนั้นคนยากจนเนี่ยอันเนี้ยอย่างที่บางยีบอกแหละคือเขาแย่มากเลยเขาไม่พอขาดสนแปลว่ามีบางเดือนก็พอบางเดือนก็ขาดแต่สรุปแล้วก็คือถูไถๆได้มาก็ใช้ไปอันเนี้ยรับสกาดได้แล้วแต่ถ้ามีเงินเก็บในบัญชีสัก 300,000 รถป้ายแดงอย่างนั้นไม่จนแล้วอันนั้นอยากจนนะแต่ว่ามันก็ต้องดูด้วยนะบางคนเนี่ยผมเคยแปลนะบางคนมีเงินเดือน 30,000 รับซะกาตได้เอ้ยมีเงินเดือน 30,000 ทำไมรับซะกาตได้อ่ะก็ต้องไปดูอ่ะย่อเขาฟอกไตเมียเขาเป็นเบาหวานลูกอีก5คนไอ้ 30,000 เนี่ยไม่พอหรอกเข้าเนื้อไอ้นี่ก็รับอากาศได้เพราะอะไรเพราะไม่ใช่ดูที่เงินได้เขาดูที่ว่ามีเหลือไหมต่อให้เราเนี่ยเดือนละ 7,000 แต่เราเนี่ยไม่ได้ใช้เลยสักเดือนนึงแล้วเงินเราก็เหลือยังก็รับไม่ได้มีเงินเก็บแล้วนั่นต้องดูด้วยอันนี้คือคนยากจนนะแต่8จำพวกเนี่ยมันก็เหนือกว่านั้นอย่างโต๊ะครูเนี่ยอย่างโต๊ะครูครูบาอาจารย์ยังไม่ได้อยู่ในคนยากจนก็ได้แต่ถ้าอยู่ในคนยากจนก็แสดงว่าได้สิทธิ์2สิทธิ์อยากจนด้วยแล้วก็ฟีซาบิลิลาด้วยไม่ต้องแปลให้ฉันด้วยนะ พอประมาณนะกูจับรออยู่เดี๋ยวขึ้น เดี๋ยวก็ okay, อืดหมดแล้วเอาล่ออืดหมดนะมีอย่าโอเคครับครับผมงั้นขออนุญาตปิดแต่ที่นี่นะเดี๋ยวยาซาก็รอคอยรอนะครับอาจารย์